นายโชคดีถ้าผมถามบอกใครรู้จักอาจารย์ปวินยกมือขึ้นผมจะยกกันหมดถามว่าใครไม่รู้จักอาจารย์ปวินยกมือขึ้นดีกว่าไหมครับ anybody who don't know nothing about Pawin everybody โอเคครับมีอยู่สองท่านซึ่งถือว่าคงจัดนะครับอยากรู้จักอาจารย์ปวินนะอาจารย์ปวินท่านเป็นนักการทูตแต่ว่าผมไม่ทราบว่าท่านไม่อยากทำหรือว่ากระทรวงต่างประเทศทำไรทำไรนะจริงนะท่านจบปริญญาตรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับตุลาองค์กรมหาวิทยาลัยนะครับที่เดียวกันที่ประเทศนะหลังจากที่ท่านจบท่านก็รับราชการกระทรวงต่างประเทศและได้ทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะทุนมองกระทรวงนะฮะเรียนต่อที่โตเกียวนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆชื่อมหาวิทยาลัยโตเกียวที่เป็นระดับเด็กญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆนะฮะพอจบจากมาเนี่ยเดี๋ยวได้ไปคุณคอนภาษาไทยก็ไม่ออกภาษาเยอรมันก็ไม่ออกของเราเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เหมือนกันเลยคุณแม่ก็อยากว่าเราเกี่ยวข้องกับที่ต้องไปหาเกี่ยวกับที่เราเคยเป็นแบบแมนมิสโกแฟร์เขาเป็นคนที่ต้องการแต่ที่เราต้องมิสโกแฟร์ทีแฟร์แล้วคนที่ฟังอันนี้ไม่ออกคือจะเป็นเลยดีไหมว่าถ้าใครที่ต้องการภาษาอังกฤษมีใครต้องการภาษาอังกฤษนะครับยกมือครับหนึ่งท่านนะครับโอเคสองท่านนะครับสามท่านนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับIf you don't mind, you should get a please. Yeah, yeah. Because of here, trilingual setting. Okay, ครับ หลังจากท่านอาจารย์ปวินท่านจบจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกว่าอยากจะไปอยู่ลอนดอนนะครับท่านก็เลยไปศึกษาต่อนะที่โรงเรียนเล็กๆที่คือมหาลัยลอนดอนใน LSEโซแกสแต่ถ้าเป็นเรื่องที่โซแกสเป็นสกูลเล็กๆไม่ค่อยมีชื่อเสียงในมหาลัยสำหรับคนไทยนะเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าคนเฮงสวยเพราะว่าจบอย่างนี้ต้องเป็นคนเฮงสวยนะครับอันนี้มหาลัยลอนดอนนะเฮงสวยนะแต่โรงเรียนพวกซ้ายหันขวาหันไม่รู้เฮงสวยหรอกไม่ทราบนะจากโรงเรียนนะไอ้พวกนี้อาจารย์ฟินเราจะกลับเมืองไทยกันโอเคนะนะหลังจากที่เป็นนักการทูตได้สักพักหนึ่งแล้วก็จบปริญญาเอกคงจะร้อนนะฮะเพราะว่าทำเพียรที่คนอยู่เล่มหนึ่งเกี่ยวกับท่านนายกทักษิณพลาสติกเสร็จใช่ไหมใช่ไหมพลาสติกเสร็จก็มีความรู้สึกว่าโลกที่มันกว้างใหญ่มากกว่าสิ่งที่เรียกว่ากระทรวงหัวแก้วหรือกระทรวงหัวแก้วมองว่าไอ้นี่ที่ผมไม่ไหวแล้วนะครับอาจจะเป็นความประสงค์ต้องการนะทำให้อาจารย์ปวินจึงลาออกจากกระทรวงการต่างประเทศแต่น่าเสียดายนะเสียดายที่กระทรวงการต่างประเทศจริงๆนะครับWegen der Übersetzung. Hier waren einige Leute, die gerne eine englische Übersetzung hätten. Das können wir gewährleisten, weil sich auch die Uwe bereit erklärt hat, die englische Übersetzung zu machen. Dann müssen die Kanäle in diesen Fällen eingestellt werden. Dann müssen die Leute ja, die sammeln und zusammensetzen, damit man einen kleinen Überblick hat. Das wäre dann die Nummer 11. Da könnte dann eine englische Übersetzung gewährleistet werden. Solange sie das macht, sich das bereit erklärt. ครับนะทันทีที่ลาออกจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นโชคดีของมวลชนครับเป็นโชคดีนะเพราะอาจารย์ปวินก็มาทำงานในทางวิชาการที่สิงคโปร์แล้วก็เริ่มที่จะให้ความรู้ทางสื่อต่างๆถ้าใครเคยดูแอนนาบิลเอเชียที่เป็นทีวีที่มีเบสอยู่ที่สิงคโปร์รวมถึงเบสที่ฮ่องกงด้วยสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ปวินเกี่ยวกับการเมืองไทยโดยตลอดอันนี้ก็เป็นจุดที่นะฮะทำให้อาจารย์ปวินนะฮะกลายมาเป็นคนที่มีความสำคัญในทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองไทยนะครับหลังจากที่อยู่สิงคโปร์ได้สัก4ปีครับ9ปีเลยตั้งแต่ที่คนอยู่ยังไม่ตายกับท่านตายนะ
อยู่แล้วมีคนอื่นตายเลยนะไม่เอาแป๊บนึงนะสักพักแล้วนะโอเคนะทีนี้เนี่ยอาจารย์โบมินก็เลยนะครับกลับมาทำงานวิชาการอยู่ที่ถิ่นเดิมถิ่นที่ท่านเนี่ยจบเรียนโทก็คือญี่ปุ่นแต่คราวนี้ท่านมาอยู่เกียวโตปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์โบมินเนี่ยเป็นศาสตราจารย์นะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับแต่ท่านก็ไปมาทั่วโลกนะฮะบางครั้งท่านก็ไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกที่บางทีก็ไปดูซิเบิร์กเล่นนะครับบางทีก็ไปสแตนฟอร์ดท่านไปแต่ละจุดมหาวิทยาลัยเล็กๆทั้งนั้นท่านไปแต่ละที่มีแต่คนเองซวยทั้งนั้นโอเคนะแล้ววันนี้ท่านก็มาที่บอร์ดนะฮะมาที่บอร์ดนะฮะแต่ท่านก็ไปหลายที่นะที่ว่าเร็วๆนี้ก็คงจะกลับไปอเมริกาแล้วก็ไปเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าจะดำเนินงานเพื่อให้พวกท่านผ่อนคลายเบาๆนะจะได้รู้สึกกันเก่งขึ้นเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะเราจะเปิดเวทีให้พวกท่านแสดงความเห็นเต็มที่ร่วมกับพี่เทียนนะครับเอาละครับเป็นเวลาสมควรละนะครับท่านอาจารย์ทวินครับ1ชั่วโมงเต็มๆขอให้ท่านสร้างความนะครับบันเทิงให้ความรู้และแนะนำอะไรเราในทางวิชาการ1ชั่วโมงเต็มๆเลยครับอาจารย์ทวินครับเชิญครับสร้างคุณมีความสำคัญมากนะครับในด้านการเมืองไทยโดยเฉพาะในชีวิตด้านการเมืองไทย
มาเป็นระยะเวลาเป็นระยะเวลายาวนานในการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองกับจากสมุนไพรสมุนไพรยาเสพติดได้ปี2475ไม่ใช่มีบทบาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าพยายามสร้างอิทธิพลด้านการเมืองด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสำคัญกับสิ่งที่รัฐบาลได้ระบุไว้ซึ่งจะทุกๆฉบับว่าบทบาทหน้าที่ของสภาเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่เหนือการเมืองนะครับด้วยภายในกรอบของรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันก็จริงๆแล้วมันไม่เคยเป็นนะครับแต่มันก็สร้างเนี่ยหลายๆในช่วงหลายทศวรรษผ่านมาในผ่านร้อนผ่านหนาวเยอะครับขึ้นจุดสูงสุดนะครับแล้วก็ลงไปต่ำสุดแล้วก็ขึ้นไปแต่มันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับหลังจากที่เริ่มต้นโอเคช่วยนะครับแต่ว่าผมเห็นเริ่มเห็นพัฒนาการของประชาชนในเรื่องของความเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยหลังจากที่พูดตรงๆว่าหลังจากที่มีการเริ่มรัฐบาลราชการที่9ราชการที่10การราชการปัจจุบันนี่แหละครับภายใต้รัฐสมัยของราชการที่9เนี่ยเห็นความพยายามของสถาบันการในการที่จะทำงานร่วมกับสถาบันกองทัพถ้าเป็นชาติเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่1950ต้นมายุคนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าโคอินไซด์คือประจวบเหมาะกับยุคที่มันเกิดรัฐบาลที่นำที่มีผู้นำทหารเนี่ยเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นมาก็มีการทำงานร่วมกันเห็นชัดๆระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสถาบันทหารนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันกษัตริย์โดยรวมนะครับจากว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยขึ้นอยู่บนเขาเรียกว่าเป็นอยู่บนตั้งบนพีระมิดเนี่ยของโครงสร้างด้านการพูดเรื่องการเมืองไทยนับถึงนั้นมาโดยที่ไม่ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไปไม่ได้ Yes I will try That's the most difficult thing Right ในความร่วมมือที่สถาบันกษัตริย์มีกับสถาบันกองทัพนี่นะครับก็มานานสุดจุดที่ทั้งสองสถาบันเนี่ยได้พยายามร่วมมือกันในการที่จะสร้างโครงสร้างการเมืองแบบใหม่โครงสร้างการเมืองแบบใหม่นี้เป็นโครงสร้างที่เราจะเห็นรัฐบาลนะครับแม้ว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะแต่ก็จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีความต่อแอร์ในจุดนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเกิดมีความเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะนำไปสู่การเป็นสินค้าทายนะเป็นภัยคุกคามต่อทั้งสังคมต่างๆแล้วก็ต่อทั้งสถาบันทหารเนี่ยทันทีทันใดนั้นเนี่ยรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งนั้นเนี่ยจะต้องถูกกำจัดนะแล้ววิธีที่เขากำจัดรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวิธีคลาสสิกสุดก็คือการทำรัฐประหารนะแบบที่เราเห็นมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งสองครั้งรวมถึงการที่มีการฉีกรัฐธรรมนูญหลายครั้งด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเรามีรัฐบาลที่เข้มแข็งในอดีตเนี่ยที่ต้องตกการมาเป็นอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยเช่นรัฐบาลของคุณชาติชายแล้วก็อย่างที่เห็นจะตามคือมันรัฐบาลของทักษิณเองแล้วก็รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปละไอ้โครงสร้างการเมืองแบบที่เราเห็นเนี่ยนะฮะคือที่มีเรียกว่าเครือข่ายสารพัดสารนี่แหละเป็นตัวกำหนดที่มีชีวิตด้านการเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปผม
คิดว่าน่าจะประมาณปี2001นะครับเมื่อคุณทักษิณเนี่ยได้กล้าเข้ามาเล่นเข้าสู่เวทีด้านการแล้วคุณทักษิณเองเนี่ยก็การเป็นคุณเองที่แตกต่างไปจากสคริปต์ที่เราเห็นกันอยู่สคริปต์ที่เห็นโดยคุณคิดว่าเป็นเซตบทของนักที่นี่แหละนะครับคือการสำรวจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นการต่อสู้ด้านการเมืองกันระหว่างฝ่ายเนี่ยที่เป็นฝ่ายอันอันรับนิยมนะครับฝ่ายอำนาจเก่าที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันของทัพกับอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีหรือว่าเป็นฝ่ายทางเลือกด้านการเมืองกันนะแต่ต้องมองมาหลังจากที่มองย้อนหลังกลับไปเนี่ยต้องยอมรับว่ารัชสมัยของในหลวงเนี่ยมันเป็นรัชสมัยที่มันรุ่งเรืองจริงนะฮะอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็เป็นรัชสมัยที่มันเรียกว่าไงมัน magical ข้าราชบริพารทั้งหลายนะครับสถาบันเองเนี่ยที่มีผลประโยชน์ในสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงแม้แต่นักศึกษาเนี่ยที่เป็นนักอนุรักษ์นิยมเนี่ยมาร่วมมือกันในการสร้างสิ่งที่ผมจะใช้ที่เป็นเรียกว่าอาร์กิวเมนต์เนี่ยในการเสนอเปเปอร์ตรงนี้เนี่ยก็คือในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุดมการณ์แบบราชานิยมแบบซึ่งอุดมการณ์ราชานิยมแบบใหม่เนี่ยมันประสบความสำเร็จมากในยุคของรัชใหม่ของในหลวงนะฮะแล้วก็จริงๆอันนี้มันไม่ใช่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหม่เลยนะมันมีอาจารย์ทำมาก่อนในเรื่องคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเป็นราชานิยมแบบใหม่ที่มันเป็นแบบใหม่จริงมันก็ไม่ใหม่เลยมากหรอกนะครับพี่แต่ว่าต้องการว่ามันใหม่เนี่ยเพราะมันเกิดในยุคของการก้าวที่ในการใช้คำที่เราเคยเห็นราชานิยมในสมัยรัชกาลที่ห้าแต่เนื้อหาเนี่ยมันก็ยังเป็นชาติชนิดมากๆคอนเซอร์เวทีฟมากๆครับอาจารย์ธงชัยเนี่ยเขียนเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับอุดมการณ์ราชานิยมในแบบใหม่ที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับสามประเด็นนะฮะสามปัจจัยสำคัญสามปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่หนุนทำให้รัชสมัยของรัชกาลที่เก้าเนี่ยมีความเข้มแข็งมากนะครับผมไปเรียนมาสามอันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความป๊อปปูล่าคือความนิยมแล้วอันที่สามเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยทั้งสามปัจจัยเนี่ยได้ถูกนำมาใช้นะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการข้ามภาษาหรือว่าหนึ่งของชาติการที่เก้าได้อย่างดีมากครับยกตัวอย่างเช่นในหลวงนี่ก็การเป็นองค์ธรรมราชานะครับมีความสร้างความเป็นความศักดิ์สิทธิ์แต่ในความเป็นธรรมราชาเนี่ยในหลวงนี่ก็ดาวพุ่งเลิศมากนะครับแล้วก็คือติดดินพอสมควรแล้วก็มีอเจนดาที่เป็นเพื่อประชาชนนะเป็น people centric อเจนดาด้วยครับขณะเดียวกันเนี่ยในหลวงนี่ก็เป็นนักประชาธิปไตยด้วยเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเรื่องประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมจะพูดถึงแล้วจะก่อนที่ท้ายนะทั้งสามปัจจัยเนี่ยนะครับความศักดิ์สิทธิ์ความนิยมและความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการวัดความสำเร็จของรัชสมัยของในหลวงนะผมจะใช้ไอ้สามตัวนี้ในการมองว่าจะเอามาใช้ในการวัดความสำเร็จของรัชสมัยได้ด้วยหรือเปล่านะอันนี้เนี่ยถือว่ามองไปในอนาคตกันสิ่งที่ประสบความสำเร็จในรัชสมัยปัจจุบันเราสามารถใช้ปัจจัยเดียวกันนั้นเนี่ยมาใช้วัดความสำเร็จในอนาคตในสมัยรัชกาลที่10ได้หรือไม่นะฮะและถ้ามันจะไม่สำเร็จเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปคือว่าในการเลคเชอร์วันนี้นะครับไอ้อุดมการราชานิยมที่เราพูดถึงในยุคผมแตกกันมีเนี่ยสามอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายความจริงผมพูดก่อนแล้วกันว่าสรุปเนี่ยมันการเป็นหลุมกับดักนะครับให้กับรัชสมัยหน้าคือจะพูดยังไงอ่ะรัชสมัยที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยอย่างในยุคของรัชกาลปัจจุบันเนี่ยมันการเป็นการเป็นจุดโล่งให้สำหรับรัชกาลต่อไปคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านอะไรที่มันประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะเป็นคนที่ตามมาเมื่อไหร่เนี่ยจะสามารถที่จะแทรกตามจะตามไปไอ้มาตรฐานเนี่ยเซ็ตให้มันสูงเกินไปนะครับ
คนที่ตามมาเนี่ยตามมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้เกิดเป็นสิ่งท้าทายให้กับรัฐสมัยง่ายอย่างมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับองค์ราชทายาทสมเด็จพระบรมด้วยนะซึ่งก็จะมีสิ่งท้าทายมากแล้วก็รวมถึงต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้ประเด็นสามประเด็นพูดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับความนิยมหรือว่าความเป็นประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะที่มันขาดทอดกันไม่ได้ด้วยอะไรที่เป็นของในหลวงเนี่ยก็เป็นของในหลวงไม่สามารถส่งต่อได้ให้กับคุณเป็นพระบรมจะต้องเอิร์นมันจะต้องสร้างด้วยตัวเองขึ้นอันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะสายไปหลายนิดนึงโอเคคราวนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องทักษิณนิดนึงนะครับจากปี2001ถึง2006เนี่ยในยุคของทักษิณเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ถือว่าเป็น challenge นะครับท้าทายสุดขั้วจากตัวเรื่องทางการเมืองใหม่นะครับคุณทักษิณเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดมากเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นด้านการเมืองเรื่องเกี่ยวกับนโยบายประชาธิปไตยต่างๆทำในการที่จะชนะใจนะครับคนอยู่แดนตามภาคเหนือภาคอีสานทั้งหลายนะครับแล้วก็ไอ้ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านการเมืองเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่มันมากับการเปลี่ยนผ่านด้วยก็คือความตื่นตัวด้านการเมืองของคนต่างจังหวัดโดยในความตื่นตัวด้านการเมืองของคนในต่างจังหวัดเนี่ยก็คือความสนใจแล้วก็ความอยากรู้เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาด้วยหรือว่าผู้ประสาทชาวบ้านเช่นเดียวกันก็คือมันเกิดสภาวะตาสว่างคือเมื่อการมันเปิดมากขึ้นมันมีการพูดคุยกันมากขึ้นมันมีการวิเคราะห์วิจารณ์มากขึ้นเนี่ยมันช่วยไม่ได้ที่มันต้องมีการพูดถึงสถานะของสภาวะมากขึ้นแล้วก็ตั้งแต่เกิดรัฐประหารนะครับในปี2006เนี่ยนะเกิดกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะครับไปสู่คนเสื้อแดงนะฮะแล้วก็มีการประทะกันหลายครั้งนะครับรวมถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองนะครับการที่คุยของเราเนี่ยได้ไปเข้าร่วมในงานศพของน้องโบน้องเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นสภาวะการเมืองซาสว่างนะเรียกมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลอย่างมากต่อเสถียรภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่ช่วงที่คุณทักษิณเนี่ยขึ้นมาส่วนหน้าเสียแล้วก็การท้าทายมันจะมีอีกหลายอย่างคือรวบรวมเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงการสวัสดิการสังคมมีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นเมื่อกินดีอยู่ดีมากขึ้นเนี่ยก็ต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านการเงินมากขึ้นแล้วก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับการดิสระทางสภาพการเงินเข้ามีผลด้านการเงินทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันนำไปสู่สถานะที่ค่อนข้างที่จะเสื่อมลงของสหรัฐก็นำไปสู่สิ่งที่เราจะต้องไปพิจารณาว่าไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องเกี่ยวกับราชานิยมเนี่ยจริงๆแล้วมันเวิร์กไหมมันอาจจะเวิร์กในช่วงหนึ่งนะครับในช่วงที่ในหลวงเนี่ยพีคมากๆแต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงยุคปลายรัชสมัยซึ่งมันมีปัจจัยมากมายที่นำไปสู่ความเสื่อมของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไม่ว่าจะเป็นของยักษ์เยอะเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการที่สถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการด้านการเพราะฉะนั้นการพูดวันนี้เนี่ยสัก40นาทีเนี่ยผมก็จะบอกว่าคุณจะใช้ความเสี่ยงกันกล่าวนะครับแล้วก็จะดูว่าในยุคในหลวงเนี่ยที่ผ่านมามันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วเราควรจะคาดหวังความสำเร็จแบบเดียวกันไหมในรัชสมัยหน้าแต่ก่อนอื่นที่ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับไอ้คอนเซ็ปต์เนี่ยราชานิยมนะครับมันมีบางเรื่องที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นพร้อมกับผมว่าพอได้ไม่เห็นร่วมกับผมเนี่ยเลคเชอร์การพูดต่อไปหนักเรื่องยากถ้าไม่เห็นด้วยกันถ้าไม่เห็นด้วยกับผมในจุดนี้นะสิ่งที่จะไม่เห็นด้วยกับผมในจุดนี้ก็คือมันเป็นจุดที่ต้องเข้าใจจริงว่าทั้งสถาบันการศึกษาและตัวในหลวงเองเนี่ยเป็นตัวแทนด้านการเมืองนะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะเสียงพอกับผมนะแต่ว่าแน่นอนล่ะคนที่เป็นฝ่ายรอยัลลิสต์เนี่ยหรือว่าฝ่ายซื่อหรืออะไรก็ตามกอปศเนี่ยก็ยังคงต้องใช้วัฒนธรรมเดิมคือในหลวงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่าลากในหลวงลงมาในหลวงอะไรคือมันอันนี้เรื่องพูดเลยแล้วมันไม่ใช่แล้วนะสำหรับผมในฟังผมว่าทั้งสถาบันกษัตริย์เองทั้งตัวของหลวงเองเนี่ยเป็นตัวเสียสละกันนะครับแล้วในกรอบของวิชาการมันมีการศึกษาอย่างแน่ชัดแล้วไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของพอลแฮนลี่เองทั้งนักเป็นคาร์โบนะฮะแล้วก็อีกหลายคนที่
ที่ make point เนี่ย very very clear นะครับว่าสถาบันกษัตริย์ของผมเนี่ยเป็น political actor ที่ผมบอกว่าต้องเห็นด้วยผมเนี่ยคือว่าถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยเราจะไม่เข้าใจว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเข้ามามีบทบาททางด้านการเมืองได้อย่างไรนะครับมาเล่นการเมืองอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่ยุคสมัยพระองค์เจ้าทานินีวาเองจนไปถึงรอยัลลิสในยุคต่างๆต่อมาเนี่ยนะได้ร่วมมือกันสร้างอิมเมจบางอย่างก็คือภาพลักษณ์บางอย่างของในหลวงเนี่ยนะครับให้ออกมาเป็นยังไงอ่ะตามคอนเซ็ปต์ที่เขาวางเอาไว้คือจะต้องเป็นองค์พระมหากษัตริย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมถึงที่มีความป๊อปปูล่าแล้วก็จะต้องเป็นโอกาสสำคัญด้วยก็มีการพูดมากมายอย่างที่เรารู้กันอยู่เราผ่านโรงเรียนโรงไทยมาแล้วใช่ไหมครับมีการเรื่องเกี่ยวกับองค์ธรรมราชานะครับเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ในหัวเองจะต้องมีสิ่งที่ว่าเป็นmoral authority ก็คือเป็นอำนาจศีลธรรมหรือจริยธรรมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีแฝงไว้ด้วยเรื่องคอนเซ็ปต์ของพุทธศาสนารวมถึงในหัวเองถูกสร้างภาพใหม่ขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นตาที่เยี่ยมนะก็คือเป็นไงอ่ะคือผู้ที่คอยดูแลปกป้องนะฮะเกี่ยวกับความเป็นไปของด้านการเมืองไทยแล้วก็แต่ในหัวเองเนี่ยนะฮะไม่อยากพูดการเมืองแต่ว่าสิ่งแต่เข้ามาแทรกแซงบางครั้งนะฮะถือว่าเป็นไม่บ่อยแล้วแทรกแซงการเมืองทุกครั้งเนี่ยเพื่อที่จะมายุติความขัดแย้งด้านการเมืองไอ้การที่เข้ามาแทรกแซงการเมืองครั้งเนี่ยเลยก็นำสู่สิ่งที่สถานะที่ดีได้รับคือการเป็นปัจจัยในการนำมาซึ่งเสถียรภาพนั้นหรือว่าผมก็เรียกว่าเป็นปัจจัยที่นำมาสู่การสร้างความสามัคคีทางด้านการเมืองนะครับ unifying force หรือจะเป็น stabilizing force นะมันก็มีหลายแบบนี้ก็คือมันก็ในการเป็นวัฒนธรรมด้านการเมืองจุดหนึ่งด้วยเมื่อเรามีปัญหาด้านการเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยมักจะรอให้เดี๋ยวที่หลวงออกมาแล้วเดี๋ยวในที่หลวงก็คงแก้ปัญหาได้สำหรับผมเนี่ยคืออาจจะแก้ไขปัญหาได้นะแต่ว่ามันมีการฝันเอาสุ่มขยันเนี่ยเข้าไปในต้านโครงเนาะมันไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยโครงเนี่ยมันเริ่มที่จะยังไงอ่ะมันโรงแล้วเราเริ่มมีขยันเริ่มออกมาละนะช่วงเนี้ยมันเห็นออกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในยุคนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยแรกๆนะจนมาถึงอย่างบอกว่ารอยัลลิสเนี่ยในยุคต่อมาก็มีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของในส่วนแล้วมันก็พีคในช่วงในฟองขึ้น950นะครับโดยสิริธารัตน์เนี่ยก็มีส่วนในการที่จะสร้างความเป็นแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์เองมีตัวอย่างที่สิริเนี่ยเอากลับมาใช้นะครับในมีส่วนในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยผมเคยพูดถึงมาแล้วคือการนำเอาหลักปฏิบัติโบราณมาใช้หลักปฏิบัติโบราณนั่นก็คือการหมอบคลานนะฮะซึ่งการหมอบคลานเนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่ารัชกาลที่5ถือว่าการหมอบคลานเป็นปฏิทินที่มันอันซีวิลไลซ์คือมันก็ตั้งป่าเถื่อนเล็กน้อยฮะโดยเฉพาะในยุคที่มันมีอาณานิคมเนี่ยมาอยู่ในภูมิภาคนี้เนี่ยสยามเองก็ต้องการที่จะแข่งขันกับฝรั่งเศสเองว่าเราเองเป็นประเทศที่มีซีวิลไลซ์ก็เลยมีการยกเลิกธรรมเนียมแบบนี้ธรรมเนียมหมอบคลานแต่ว่าในช่วงปีพุทธศักราช950เนี่ยมันมีการนำเอาไอ้พิธีแบบนี้กลับไปถลักไปแบบนี้ครับก็เพื่อที่จะสร้างความศักดิ์สิทธิ์กับสถาบันมหากษัตริย์แล้วมันก็อยู่กับเราจนถึงวันนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนของการใช้คอนเซ็ปต์ราชานิยมในการที่จะบอกสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์นะแล้วก็พีคในปี1973ที่เกิดเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์การแทรกแซงของหัวเองเนี่ยมันก็นำมาซึ่งการยุติในของเหตุการณ์สงครามการแล้วก็เป็นจุดหนึ่งผมว่าเป็นจุดที่มันไฮไลท์บทบาทของสารรัฐมนตรีธรรมศาสตร์ของหัวเองมากนี่ยังไม่รวมถึง1992นะครับที่เป็นที่สภาธิบดีแล้วก็มีคลาสสิกฟุตเทจที่เราเห็นกันที่ในหลวงเนี่ยเรียกให้ทางจำลองรัชจินดามาเพื่อจะวิจัยความสแกนนะครับมันยังมีหลายอย่างที่ผมไม่มีเวลาที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยของด้านสงครามเย็นเช่นเดียวกับตัวปลาของสหรัฐอเมริกาที่มีส่วนให้ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับกองทัพเนี่ยนะครับแน่นแฟนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการโอเค
พราะต่อไปเนี่ยเราลงไปในตัวปัจจัยต่างๆแล้วกันถ้าผมพูดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วกันมันมีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความนิยมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชาติพันธุ์เรามาพูดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับคือความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากในการสร้างอำนาจราชอาณาจักรพระราชอำนาจต้องมาจากความศักดิ์สิทธิ์นะครับเราถามเองว่าเรามองในสถาบันพระราชอำนาจมาตั้งนานเรามักจะมองในแง่ของการเป็นในหลวงคือไม่ใช่แค่ในหลวงนะแต่หลวงเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นบอสด้วยนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ธรรมราชาที่รู้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะสำหรับคนนึงเนี่ยที่ไม่ได้เกิดในเมืองไทยด้วยซ้ำเกิดที่แมสซาชูเซตส์นะฮะและแถบเนี่ยในหลวงเนี่ยที่โตสามที่สามคือไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะฮะขอโทษที่ไม่ได้พูดราชาศัพท์ผมไม่ได้เป็นเจ้าผมเป็นมาพูดไม่แข็งนะครับภาษาบ้านๆกันแล้วกันแต่ว่าการที่ได้ไปโตเมืองนอกนะก็เติบโตมาในโตที่มีเกิดที่เป็นการโตสุดแสบแต่สิ่งที่เห็นมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อเลยคือพัฒนาการนะฮะความคิดของในหลวงเองซึ่งในยุคสมัยต่อมามันมีความเป็นไทยมากมันมีความเป็นtraditional แบบประเพณีแบบไทยถ้าเรื่องเกี่ยวกับความสร้างโอปิเนียนคือยังไงความจงรักภักดีนะฮะที่ประชาชนสิทธิกรมีต่อสถาบันมากกว่านะครับโดยตั้งเอาความจงรักภักดีตั้งอยู่บนความเป็นของความเป็นธรรมราชซึ่งมันมีความสำคัญมากนะครับในแง่ของการสร้างสิ่งร่วมเป็น popular imagination คือจินตนาการที่จะ attract คนจำนวนมากว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่เป็นแค่กษัตริย์แต่เป็นมากกว่าคือเป็นธรรมราชาและกระบวนการเปลี่ยนตัวเป็นธรรมราชามันเริ่มมาสว่างมันไม่ใช่เริ่มแป๊บเดียวนะแล้วก็มันก็ยังมีคนพูดเยอะแยะเรื่องเกี่ยวกับการเป็นธรรมราชาเองว่าจินตนาการเกิดเป็นกษัตริย์เนี่ยในชาตินี้แสดงว่ามันจะเป็นผู้มีบุญในชาติที่แล้วที่ทำนะฮะได้ทำบุญเอาไว้เพราะฉะนั้นเกิดเป็นกษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญจากแก่หลวงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีความผิดความเสียดีขึ้นมาบวกกับความคิดที่เรียกว่าเป็นการที่พระมหากษัตริย์จะต้องมียึดหลักปฏิบัติแบบโพสต์ราชธรรมทั้งหมดนะฮะซึ่งในหลวงเองก็ทำให้ชัดว่าในหลวงเนี่ยยึดมั่นกับแนวคิดแบบนั้นรวมถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีความพยายามในช่วงหลังทศวรรษนี้จะเปลี่ยนแปลงสถานะของพระมหากษัตริย์ไปสู่ความเป็นกอดคิงที่สูงขนาดนั้นและผมคิดว่าไอ้กอดคิงเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญแค่ในบริบทนักศาสนาแต่ว่ามันมีความสำคัญทางบริบทด้านการเมืองด้วยเช่นกันนะครับอันที่สองผมว่าเป็นอันที่สำคัญมากกว่าอันที่สุดเรื่องการสร้างความนิยมนะครับของในหลวงเองว่าในหลวงเป็นคนป๊อปปูล่ามากๆนะแล้วไอ้ความนิยมอันนี้เนี่ยมันมีส่วนในการสร้างศักยภาพของรัฐสมัยการจ้างเป็นอย่างมากแต่ว่าความนิยมสร้างขึ้นเนี่ยมันก็แน่นอนมันถูกชักใหญ่นะโดยหลายทีผมจะพยายามพูดแล้วกันไม่รู้จะแปลถึงพวกเรานะหนึ่งไปผ่านมิดเอ็กซ์ตี้นะครับคือการสร้างตำนานหลายเกี่ยวกับเจ้าต่างๆที่รู้กันนะต้องผ่านการสร้างตำนานผ่านการโฆษณาชวนเชื่อนะครับครอบแกนดาผ่านการเรียกว่าสร้างลัทธิคลั่งนะฮะหรือว่าเรียกเป็นรอยัลดิสเพรสรอยัลคาร์ลัทธิคลั่งเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากช่วงที่เสื้อเหลืองในการครองเมืองเนี่ยผมจำได้ได้จำได้ว่าขับรถเข้าไปในเมืองในจังหวัดภาคใต้แล้วก็นี่มันอยู่ในงานเดียวกันนะขับเข้าไปแล้วก็แบบช่วงพระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วก็แบบพ่อข้ามองตัวเองข้าเลยเอารถไปจอดที่เต็มน้ำมันผมลงจากรถปุ๊บเนี่ยมองเห็นคนในระแวกนั้นแถวปั๊มน้ำมันใส่เสื้อแดงคนนึงนะก็เกิดวันนั้นผมดันตัวใส่เสื้อสีแดงไม่เกี่ยวข้องในเสื้อแดงเลยนะแล้วคือที่ผมเป็นรอยเท้าเนี่ยแล้วคนก็เริ่มมองผมแล้วก็แบบจ้องผมเหมือนกับว่าผมเป็นเอเลี่ยนทำไมใส่เสื้อเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มองรู้สึกไม่โหมันความสำเร็จแปลกมากมันก็เหมือนกับเข้าไปลงก็เป็นมือเป็นซอมบี้อะนะครับมันก็พิจารณาที่สุดแบบปวดหัวไส้นั่นคืออันนี้ส่วนของเรื่องเป็นรอยเท้า
education นะครับเรื่องการหาระบบการศึกษาแห่งชาติแล้วก็ไอ้ qualification program หลายก็คือไอ้โครงการเรียกว่าสรรเสริญเดือนรอสถาบันการศึกษาที่มีอยู่นะครับในสื่อมวลชนต่างๆทั้งหมดนั้นมีส่วนในการสร้างความนิยมให้กับในหลวงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนมากมันจะเริ่มจากการกับจากเรื่องที่มาจากในหลวงเองนะเป็นองค์รัชทายาทนะครับสื่อสายโลหิตมาจากรัชกาลที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเรื่อยๆทำมาเป็นแฟรี่เทลมีการทำหนังสือขึ้นมานะฮะเพื่อจะเขียนสรรเสริญเยอะๆเกี่ยวกับสมัยรัชกาลที่9คือถ้าเราต้องการซื้อหนังสือเนี่ยนะครับเกี่ยวกับรัชกาลที่9ในไทยผมมีเยอะมากแต่ว่าหนังสือมันโคตรเดียวไปหมดคือเป็นหนังสือเรียกว่าหนังสือหยุดหนังสือย่อยๆอย่างเดียวสรรเสริญย่อยๆอย่างเดียวไม่มีหนังสือเล่มไหนเลยนะครับที่มันคริติคอลหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์สถาบันของกษัตริย์จนกระทั่งเมื่อมันมีจะคิดว่าสมาร์ทออกมาใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันในการทำเรียกว่าครอบแคนดาคือผ่านงานเขียนต่างๆอยู่กับมือหลวงนะครับกิจกรรมของครอบครัวของสารที่หลวงยังมีการถ่ายทอดสดทุกวันอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับตอน8ตอน2ทุ่มอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการในการที่จะสร้างเรียกว่าเมมโมรี่เนี่ยให้มันอยู่ติดกับเรานะครับรวมถึงเนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเพณีต่างๆเนี่ยที่มันมีการแผนรูปของทั้งหนึ่งตัวเองกับพระราชาเองเนี่ยตามบ้านอยู่นอกจากนี้แล้วเนี่ยที่น่าสนใจคือไอ้วันหยุดต่างๆในเมืองไทยเช่นเดียวกันส่วนใหญ่วันหยุดในเมืองไทยมันเป็นวันหยุดที่เกี่ยวข้องกับสำหรับพระกษัตริย์ที่ถ้าเกิดเราดูเรื่องวันหยุดเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นมันจะมีวันหยุดที่มันมีการฉลองที่กับประชาชนบ้างแต่ในของไทยในส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นวันหยุดที่มันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพ่อเองนะฮะวันเกิดคุณหลวงซึ่งก็เป็นวันเกิดของชีด้วยวันแม่นะครับซึ่งก็เป็นวันเกิดของพระราชินีนะครับที่ยังไม่รวมถึงวันโครเนชั่นที่วันฉัตรเป็นส่วนนะฮะนี่ก็ยังไม่รวมวันที่วันจักรีนะฮะที่มีการฉลองไม่ว่าจะกี่โกลเด้นจูบิลี่ฉลองกี่รอบต่อกี่รอบต่อกี่รอบนะฮะมันมีการฉลองได้ทุกปีนะฮะแล้วก็รวมถึงหลังๆก็มีแคมเปญนะฮะ buy for mom buy for dad ทั้งหมดเนี่ยทั้งปีเนี่ยฉลองเกี่ยวกับเจ้าทั้งหมดนะคุณง่ายนะมันไม่ค่อยดีหรอกเป็นวันหยุดที่ยังไงอ่ะที่เป็นการระลึกถึงบุคคลธรรมดาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราเนี่ยเรียกว่าไม่มีเลยที่สามนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันหยุดที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยหลายคนไม่ค่อยคิดเห็นมั้ยนะเพราะว่ามันเนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้วเมื่อเราคิดถึงวันหยุดต่างๆนะแล้วไอ้การฉลองวันหยุดเนี่ยก็ทำแบบเนียนๆก็คือมันเป็นวิธีที่มีความชอบธรรมอย่างมากๆนะครับในการสรรเสริญสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดทั้งปีเลยนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทั้งวันหยุดเองนะครับทั้งที่มีการมีข่าวในพระราชสำนักมันยังมีโปสเตอร์ใจแอดต่างๆแต่โปสเตอร์ทั้งหลายใหญ่ๆนะซุ้มศาลาต่างๆนะครับตามถนนนะฮะตามสะพานลอยตอนแรกๆตอนเป็นเด็กๆเนี่ยผมก็คิดว่าผมคงเห็นรูปหรือว่าศาลาเหล่านี้เนี่ยในบางโอกาสเช่นโอกาสวันเกิดในหลวงวันเกิดพระราชินีแต่หลังๆเนี่ยมันมีการติดรูปแล้วไม่เอาออกเลยอ่ะคือถ้าติดแบบถาวรเลยอย่างใครไปเดินเดินรับดำเนินเนี่ยก็เห็นว่ามันอยู่อย่างนั้นมันไม่ไปไหนเลยไม่นั้นมันไม่ใช่ไม่ไปไหนแต่มันมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วผมก็เกิดพูดนี้กับหลายคนไม่รู้ใครเคยฟังหรือเปล่าว่าในต่างจังหวัดเนี่ยหรือว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีการแข่งทำซุ้มกันแล้วด้วยนะฮะใครทำซุ้มเกี่ยวกับในหลวงเนี่ยยิ่งซุ้มใหญ่เนี่ยโอ้โหยิ่งแบบได้หน้าผู้ใหญ่คือถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเข้าไปขอเงินมหาลัยเพื่อจะทำวิจัยเนี่ยผมมันขอยากขอเย็นขอเงินไปทำโครงการต่างขอเงินเนี่ยไปร่วมประชุมสามเนี่ยขอยากมากแต่ถ้าบอกว่าจะไปทำซุ้มนะฮะทำทานพุ่มถวายในหลวงอะไรเงี้ยจะเอาอะไรบอกแล้วเดี๋ยวนี้มีการรับกันด้วยว่าโอ้โหอาจารย์เนี่ยอะไรบางคนเนี่ยใช้งบสองล้านน้องคายก็อย่ายอมนะอย่างเงี้ยน้องคายต้องสามล้านเลยนะเรื่องพวกนี้เอาเงินไปเลยนะไม่ต้องถามด้วยว่าจะเอาไปใช้ไปคือเป็นไปไกลมากๆเลยเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมในการที่จะสรรเสริญ
ยืนยอสำหรับของกษัตริย์เนี่ยคอนเฟอเรนซ์โปรแกรมนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันมีการจัดตั้งงบประมาณด้วยนะชื่อแต่ละประมาณเนี่ยนะงบประมาณเพื่อการส่งเสริมนะฮะเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือแบรนด์หรือว่ามันเป็น budget for the promotion นะครับ of the dignity of the monarchybudget อันนี้เนี่ยหรือพวกประมาณเนี่ยมันหูมันโหดร้ายมากปี2013เนี่ยนะก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วงบประมาณอันนี้เนี่ยนะฮะในการใช้ออกไปเพื่อโฆษณาชวนเชื่อสำหรับพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมีเม็ดเงินมากถึง 1.3 หมื่นล้านบาทนะฮะ 1.3 13,000 ล้านบาทหรือว่าเป็นเงินที่ค่าที่เป็น US ดอลลาร์เนี่ยมันเกือบจะ400ล้าน US ดอลลาร์นะครับนั่นคือปี2013หรือ3ปีที่แล้วเมื่อปีแล้ว2015งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะจาก 1.3 หมื่นล้านเนี่ยกลายเป็น 1.73 หมื่นล้านนะหรือว่าเป็น US ดอลลาร์เนี่ยคือ483ล้าน US อันนี้ที่น่าสนใจและน่าตกใจในเวลาเดียวกันเพราะว่าในบรรดาประเทศที่ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เนี่ยนอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีในยุโรปนะฮะเชื่อไหมครับว่าไม่มีประเทศไหนเลยเนี่ยที่มีงบประมาณเพื่อใช้ส่งเสริมงานของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยได้มากขนาดนี้แม้แต่เป็นประเทศที่มันพัฒนาแล้วมากนะเราพูดถึงสวีเดนฟินแลนด์หรือแม้แต่ประเทศอังกฤษเนี่ยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะงบประมาณส่วนนี้เนี่ยค่อนต่ำมากต่ำมากๆเลยนะคือมันของเรายังมันล้นหลามมากเลยประเทศที่มีงบประมาณมากเป็นอันดับ2ในการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่ว่าไอ้งบประมาณตัวนี้มันก็ไม่ใกล้ของเราเลยอ่ะมันห่างจากเรามากแต่ว่าเป็นอันดับ2ใครรู้ว่าเป็นประเทศอะไรเป็นประเทศญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยมีงบประมาณที่ในการส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์ของพระจักรพรรดิแต่ว่ามันไม่ได้ใกล้ของเรามันเป็นหลักล้านล้านล้านเหรียญมันไม่ใช่พันหมื่นล้านของเราอันนี้ยังไม่พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนานะแต่ว่ามีงบในการส่งเสริมพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างล้นเหลือมากนะในหัวเองไม่เห็นหัวได้รับการสร้างภาพที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในทุกด้านนะเช่นการถ่ายภาพในหลวงก็ต้องเก่งสุดนะครับเรื่องดนตรีในหลวงต้องเก่งมากกีฬาในหลวงก็ต้องเก่งคณะวิทยาศาสตร์ฝนเพียงชลประทานอ้งร้อยแปดสิบเก้าอันนี้ผมเป็นเรื่องในการสนับสนุนเชื่อชูเด็กนะครับแล้วก็รวมถึงอาสิทายเนี่ยคือเป็นลูกที่จะมีการจะยังไงเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสำคัญการโฆษณาชวนเชื่อด้วยอย่างที่เราเห็นกันนะครับตอนเรียนอยู่ในโรงเรียนประเทศกัมพูชาลูกในหลวงเนี่ยมันออกมาเห็นแย่นะก็จะเป็นลูกของในหลวงที่ทำงานหนักนะครับมีกล้องนะครับมีโน้ตบุ๊กมีแผนที่นะอะไรก็ตามทั้งหมดเป็นภาพที่อยู่ในหลวงคราวนี้เนี่ยไอ้ความนิยมเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากที่ผมบอกแล้วความนิยมเนี่ยมันจะต้องมาจากการที่ในหลวงเองเนี่ยก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความแอคทีฟมากนะคือหนึ่งในงานที่ในหลวงทำแล้วก็ได้ความนิยมมากก็คือโครงการในราชดำเนินโครงการราชดำเนินเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สร้างคอนเนคชั่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยกับชาวชนบทต่างๆในช่วงที่มันช่วงสงครามเย็นเป็นการที่จะลิงก์ฮะเรื่องสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับกับประชาชนหรือว่าในราชสกุลราชญาติก็แล้วแต่โครงการต่างๆมันก็เยอะแยะอย่างที่บอกนะมันเริ่มจากโครงการใหญ่ๆหรือโครงการฝนหลวงอะไรก็ตามนะโครงการชลประทานทั้งหลายนำมาสู่ความสุขดีจริงๆให้กับประชาชนไปจนถึงไอ้ถุงเล็กๆเนี่ยถุงอย่างถุงพระราชทานก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชทานสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านที่อยู่อย่างลำบากนะเมื่อได้ถุงพระราชทานก็ดีใจมากเลยเปิดถุงพระราชทานมาตกใจนะดีใจจริงๆแล้วก็ตกใจด้วยได้ทั้งสบู่แชมพูนะฮะยาสีฟันสมัยก่อนต้องการจริงนะแต่เมื่อคุณทักษิณมาก็เป็นถุงแบบนึงนะคุณทักษิณก็แจกถุงเหมือนกันแต่ไม่ใช่พระราชทานที่เรื่องของคุณทักษิณเปิดมามันเป็นแซทไลท์อ่ะมันเป็นไอแพดใช่ไหมฮะยุคของคุณทักษิณเปิดมาเป็นโมบายโฟนมันเป็นแล็ปท็อป
ได้แล้วใครจะกลับมาอยากฟังหรอระดับการแข่งขันจะไปไกลมากแล้วระหว่างเครือข่ายแบบใหม่เครือข่ายแบบเก่าเป็นไปไม่ยากแต่ว่าในยุคนั้นมันเวิร์กเองนะในยุคนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับผลกระทบเราดีใจมากเลยว่าแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยู่พอเพียงได้เพราะนี่มันเป็นการสร้างความคิดหลักปรัชญาว่าเราควรจะอยากพอเพียงนะแล้วก็ไอ้อยากเป็นพอเพียงก็น่าสนใจเหมือนกันผมคิดว่ามันเป็นอีกที่หนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น economic dependency ก็คือการที่ต้องพึ่งนะฮะ rely on สถาบันพระมหากษัตริย์ทางด้านเศรษฐกิจคือเราต้องพึ่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มองคือยุคนั้นสิ่งเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เป็นอีโคโนมิกดิเพนเดนซีแล้วนะมันเป็นคอนซูมเมอริซึมไปเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีโคโนมิกอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรแบบนี้นะมีความแตกต่างกันสองมาก็เรื่องความเยอะอันนี้เวลาผมใช้เวลาเยอะมากเลยคำว่าผมตัดเรื่องเกี่ยวกับความเยอะเนี่ยมาเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เห็นในความสุขของการเป็นพระมหากษัตริย์แบบที่ส่งเสริมประชาธิปไตยกันนะไปขึ้นเป็นปัจจัยสุดท้ายในคอนเทนต์เรื่องของราชานิยมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยการแทรกแซงสำหรับพระมหากษัตริย์เนี่ยด้านการเศรษฐกิจเริ่มสั่นกับหลักนะซึ่งความจริงแล้วสารภาพสัตว์ไม่ควรจะต้องมาชุ่มเกี่ยวกับด้านการแต่ก็กลายเป็นวัฒนธรรมด้านการที่คนไทยหลายคนเมื่อมีปัญหาด้านการเมืองกับจะเรียกร้องให้สารภาพสัตว์เป็นข้อดีเนี่ยได้เข้ามาแทรกแซงรู้สึกยุติปัญหาแทรกแซงขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสำนักราชวังเองทั้งสารภาพสัตว์เองหรือทั้งแม้แต่ตัวเองเนี่ยก็พยายามจะสร้างคอนเซ็ปต์ของประชาธิปไตยแบบใหม่ประชาธิปไตยแบบใหม่เนี่ยมันก็จริงก็ไม่ใหม่หรอกแต่สิ่งที่สารภาพสัตว์เน้นมากๆคือประชาธิปไตยเราต้องใช้กันเนี่ยในความหมายในความสิ่งมุมมองของสารพันธสัตว์เนี่ยมันมักจะถูกทำให้แตกเพื่อนด้วยนักการเมืองชั่วนี่มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันเป็นคลาสสิกมากๆเมื่อใดก็ตามที่สารพันธสัตว์มองเรื่องการเมืองไทยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องชั่วร้ายไปก่อนมันต้องเป็นเรื่องสกปรกมากๆนะครับมันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองเนี่ยที่มันมีแต่ความคอร์รัปชันมันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองมันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อเสียงแน่ๆนะฮะแล้วเราคือเอาง่ายๆสรุปว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของคนดีกับการเมืองของคนชั่วการเมืองแบบศีลธรรมกับการเมืองแบบไร้ศีลธรรมอันนี้มันเป็นสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพูดมาตลอดนะเมื่อพูดเรื่องการเมืองแล้วมันสะท้อนให้เห็นด้วยนะครับในสุนทรพจน์ของในหลวงทุกปีเลยถ้าเป็นสุนทรพจน์ช่วงงานเราเกิดเนี่ยถ้าใครย้อนหลังกลับไปอ่านสาระคอนเทนต์ของสปีชของในหลวงทุกปีมันวนเวียนไปวนเวียนมาแค่นี้นะฮะการเดินทางเรื่องที่มีการทำเรื่องสุขภาพก็ฉะนั้นต้องความพูดคนดีนะครับเราต้องมีคุณธรรมศีลธรรมนะเมื่อพูดเช่นนั้นแล้วเนี่ยออตโตเมติกลี่โดยอัตโนมัติเนี่ยแสดงว่าสารพันธุ์สัตว์เนี่ยเป็นที่พึ่งได้อย่างเดียวเพราะสารพันธุ์สัตว์เนี่ยเป็นสถาบันที่ยืนบนศีลธรรมใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ขาสะอาดเป็นสิ่งที่ไม่คอรัปมันก็เป็นการชี้อีกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไปสถานด้านการเมืองที่มีนักการเมืองชั่วเนี่ยมีบุคคลคนเดียวสถาบันเดียวที่เราสามารถที่จะพึ่งได้นั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ซื่ออยู่บนเสียงธรรมนี่แหละเป็นคอนเซ็ปต์นะฮะในการมองประชาธิปไตยแบบสถาบันแบบที่สถาบันพระมหากษัตริย์มองแล้วมันไม่ใช่แค่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มองประเทศอย่างเดียวด้วยสถาบันกองทัพเองก็มองแบบเช่นกันโดยสถาบันกองทัพเนี่ยนะเริ่มมองว่านักการเมืองในชั่วร้ายนะวิธีที่จะกำจัดนักการเมืองคือการทำรัฐประหารเพราะว่าสถาบันทหารเนี่ยนะและยังเล่ห์มากสถาบันทหารเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ได้คอร์รัปคิดว่าตัวเองอยู่บนศีลธรรมนะจะเข้ามาปราบนักการเมืองชั่วสรุปมันก็ชั่วพอกันนะจริงๆแต่นักการเมืองชั่วและทั้งหมดนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องของความเป็นประชาธิปไตยที่ทางทางสถาบันพระมหากษัตริย์มองมันก็เลยกลายมาเป็นเป็นเ
ำหนึ่งก็ได้ที่มีคนพูดว่าไทยเป็นปกครองด้วยระบอบที่เรียกว่าเป็น Royal Democracy นะฮะคือเป็นประชาธิปไตยที่ผมจะแปลเป็นไทยยังไงได้ประชาธิปไตยที่อิงอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยภาษาเป็นออกซิโมรอนออกซิโมรอนนี่คือมันไม่ควรเอาสองอย่างมาอยู่รวมกันไอ้คำว่า Royal Democracy เนี่ยเพราะมันไปที่กันไม่ได้เลยอย่างตรวจสอบได้กับอีกอย่างตรวจสอบไม่ได้แต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่มันอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานจนเกินไปให้ร้อยเป็นที่สุดโอเคผมจะข้ามไปเรื่องกันนะครับว่าเพื่อที่เป็นเซฟเวลาแต่ทั้งหมดนี้คือไอ้ความสำเร็จที่มันอิงกับความศักดิ์สิทธิ์ของตัวในหลวงเองนะครับความนิยมแล้วก็แนวคิดประชาธิปไตยแบบที่สารพระราชานุกรมของเราเนี่ยหลังๆมันเริ่มจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วมันก็มันเกิดขึ้นไอ้การที่มันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับความเสื่อมลงของสารพระราชานุกรมด้วยอันนี้ผมพูดแล้วแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะครับของไทยรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่สถาบันเองได้เข้ามาแทรกแซงด้านการเมืองซึ่งนำสู่ความเสื่อมของสถาบันพระมหากษัตริย์มันเกิดขึ้นในเวลาใกล้ใกล้เคียงนะครับโอเคอันนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะฮะคงใช้เวลาสักสิบนาทีแล้วกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเราจะคาดหวังอะไรกับรัชสมัยหน้านะครับเรื่องเกี่ยวกับจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการขึ้นของราแล้วก็จะพยายามมองว่าจะเอาสามสิ่งนั้นมาอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคของสมเด็จพระโรงได้หรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมคงจะไม่เข้าไปสู่การถกเถียงว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสมเด็จพระโรงหรือเปล่าอีกคืนเพราะว่าในเมืองพันก็มีหลายกระแสพูดกันเยอะมากเลยเราก็นั่งคุยกับอาจารย์สมศักดิ์ใช่ไหมฮะไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยก็มีการพูดว่าแล้วมันจะมีการความขัดแย้งกันการต่อสู้กันจริงหรือเปล่าหรือว่าพี่ชายน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอพูดผมขอไม่พูดอันนั้นแล้วกันนะครับในจุดนี้เพราะว่ามันจะเสียเวลาอยู่มากผมขอแอดซูมแล้วกันนะครับว่าสมเด็จพระโรงเรียนจะขึ้นของราชแล้วผมจะแอดซูมแบบนี้เนี่ยโดยอิงอยู่กับกฎหมายการสืบสันตติวงศ์นะครับว่าถ้าเกิดเรามองไปในกฎหมายการสืบสันตติวงศ์เนี่ยในปี1901การถือปีกระดับ1924ใช่นะฮะมันมีการถือเหยียบแน่ชัดว่าโอวัชชยะที่ผู้ชายเท่านั้นนะครับที่เป็นที่จะขึ้นของราชได้เพราะฉะนั้นผมขอยืดตรงนี้กันนะครับว่าเพราะฉะนั้นเราจะมองเราจะแอดสูงแล้วกันว่าโรสได้ขึ้นของราชแล้วก็อีกอันนึงที่เราควรจะเข้าใจคือการสมรรถโรสได้ขึ้นของราชในสุดก็เรื่องจากว่าสมรรถโรสได้รับการสถาปนาด้วยให้เป็นโอวัชชยะภาษาเราเป็นคราวน์ซึ่งอันนี้เนี่ยของสมเด็จเทพเนี่ยยังไม่ได้มีการสถาปนาขึ้นเลยนะฮะของเสด็จพระโรงได้รับการสถาปนาขึ้นมาตั้งแต่ปี1902ก็ทำให้เป็นสเต็ปหนึ่งผ่านการที่พระโรงเนี่ยจะได้เรียกว่าเป็น eligible นะครับมีสิทธิ์นะครับตามกฎหมายในการที่การที่จะเข้าใจสมเด็จพระโรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากและผู้อ่านต้องระวังในการสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะเข้าใจสมเด็จพระโรงเนี่ยเพราะว่าสมเด็จพระโรงเรียนต่างจากที่ผมเห็นมากประการแรกที่ต่างกันก็คือสมเด็จพระโรงเรียนไม่เคยแสดงความสนใจนะครับหรือความสนใจที่เล็กน้อยนั้นในเรื่องเกี่ยวกับกิจการทางการเมืองรวมถึงแม้แต่กิจการในรั้วในวังเองก็ตามทั้งหมดในช่วงที่ในหลวงเนี่ยแอคทีฟมากๆเนี่ยสมเด็จพระโรงเรียนแทบจะไม่บทบาทนะแม้ในเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาแทรกแซงการเมืองเรียกว่าสมเด็จพระโรงเรียนถูกไซน์นานอยู่อันโซเลตมันไม่เกี่ยวข้องสิมันไอการที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยมันก็จะทำไงอ่ะอีเวลเราไม่เข้าใจได้ว่าทำไมสมควรถึงไม่ก็สนใจการเมืองเพราะถูกตัดไว้ตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็บุคลิกภาพส่วนตัวเสร็จของเองเนี่ยนะก็ถูกยังไงอ่ะถูกเอ็กคลิปส์อ่ะถูกบทบังโดยบุคลิกภาพสีหลวงคือมีแต่ประคุณเรื่องในหลวงนะครับเรื่องความสำเร็จเรื่องเกี่ยวกับการปกครองธรรมราชาถ้าจะไม่ใครพูดเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในหลวงเนี่ยครองราชเป็นระยะเวลายาวนานมากปีหน้าจะครบ70ปีแล้วยิ่งในหลวงอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยนะก็ยิ่งทำให้เป็นการ discourage ทำให้สมเด็จพระบรมเนี่ยไม่มีโอกาส
ได้แสดงความสามารถที่สูงนะครับหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ใหม่นะครับโครงการของถูกปฏิบัติการโดยในเรื่องแรกสมัยนี้นะมาตลอดแล้วก็ไอการที่ถูกบทบังเนี่ยหรือว่าถูกไซด์ไลน์ไปเนี่ยมันนี่ทำให้เป็นเรื่องยากมากนะครับของการของประการที่ผู้ชมจะพยายามที่จะสร้างคอนเนคชั่นของตัวเองนะในกลุ่มที่ต้องเป็นอินเนอร์เซอร์เคิลนะกลุ่มที่ต้องเป็นจุดศูนย์กลางอำนาจของสังคมกษัตริย์เนี่ยคือผู้ชมที่ลงเนี่ยมันอยู่ในจุดนั้นเลยที่จะสามารถที่จะสร้างคอนเนคชั่นของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนึงเนี่ยสมเด็จพระองค์เองก็ขาดการสนับสนุนด้วยนะจากอินเนอร์เซอร์เคิลหลักนะเพราะว่าไม่ได้มีคอนเนคชั่นกันตั้งแต่แรกอันนี้เป็นเรื่องง่ายที่เข้าใจได้แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจสมมติได้เช่นเดียวกันเรื่องยากเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนไทยแทบจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วสมเด็จพระบรมเนี่ยคิดอะไรอยู่ในใจว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยมองการเมืองไทยแบบไหนอะไรคือสถาบันพระมหากษัตริย์ในอนาคตแบบที่สมเด็จพระบรมต้องการถามจริงมีใครรู้บ้างมีใครอ่านใจสมเด็จพระบรมบอกบ้างใช่ไหมการที่สมเด็จพระบรมออกพูดน้อยมากเนี่ยยิ่งทำให้เราเนี่ยตีความไม่ได้พูดเป็นเรื่องยากนะที่จะวิเคราะห์อยู่กับมุมมองเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมเองนะแล้วก็ขาดความเป็นลีดเดอร์ชิพความเป็นผู้นำนะเรื่องสมมติว่าจะบอกไม่ได้มีการเทรนให้เป็นผู้นำมาตลอดทุกอย่างเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในรูปแบบตลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องยากมากๆที่จะอิมเมจินนะที่จะจินตนาการว่าเรื่องสมัยหน้าเนี่ยถ้าเกิดสมเด็จพระบรมขึ้นแล้วเนี่ยมันจะออกในรูปแบบเรามองไม่เห็นเลยอ่ะเพราะเราไม่เคยเห็นความเป็นลีดเดอร์ชิพและความเป็นผู้นำของสุนทรภพเลยมันไม่ได้ให้เรียกว่าเป็นดัชนีชี้วัดอะไรเลยเกี่ยวกับความสามารถของสมุนทรภพหรือแม้คุณฟอร์มนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นยากมากสำหรับคนที่ติดตามการเมืองไทยหรือแม้แต่อย่างนักวิชาการเนี่ยเรียกว่ามองลำบากมากๆแม้แต่ในระยะหลังเนี่ยที่พระสมเด็จพระบรมจะมีความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์แบบใหม่ภาพลักษณ์แบบใหม่ที่เราเห็นก็อย่างเช่นการเป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะหลังๆก็จะเห็นลูกเสด็จพระบรมเนี่ยมีลูกออกมาบ้างนะฮะกับพระเจ้าสังฆออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันก็ยังไม่พอนะฮะแล้วผมคิดว่าในเรื่องการสร้างอิมเมจของเสด็จพระบรมเนี่ยมันคูลเลยมันสายไปแล้วจะมาสร้างคือมันช้าไปแล้วผมคิดว่ามันเหมือนจะดูดีนะแต่พอมันเกิดมีการหยาบสีรักขึ้นมาเนี่ยมันไม่ทำให้กลับไปสู่จุดเดิมอีกอ่ะคืออิมเมจที่จะสร้างให้มันดีขึ้นแต่พอมันมีการหยาบมันก็ถอยหลังกลับไปอีกที่จะไปรวมกรณีความหลากหลายต่างๆอย่างพวกนั้นตัวเป็นเลือดอะไรนั่นติดกระแสเลือดมาอะไรสักอย่างว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือยากโอเคนั้นเรามาใช้ไอ้ปัจจัยจากตรงแล้วกันแล้วก็มาดูว่ามันสามารถที่จะอธิบายอนาคตของประเทศไทยได้หรือไม่นะครับอันแรกเนี่ยคือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะเกิดขึ้นที่แต่แรกความศักดิ์สิทธิ์นะฮะกับสมเด็จพระบรมผมนึกภาพไม่ออกเลยจริงๆนะมีใครเคยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์กับสถานะของสมเด็จพระบรมบ้างไม่มีเลยนะฮะแล้วก็มีใครเคยมองสมเด็จพระบรมเป็นธรรมราชาบ้างก็ไม่มีมีใครเคยพูดว่าสมเด็จพระบรมยึดหลักปฏิบัติวัฒนธรรมก็ไม่มีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่า reputation เนี่ยคือหรือชื่อเสียงสมเด็จพระบรมเนี่ยคือผมคิดว่าเสียคือชื่อเสียงเสียเนี่ยตั้งแต่มันเสียมานานแล้วพูดจริงๆนะเสียตั้งแต่ตอนที่ยังไงอ่ะสมเด็จพระบรมเองยังอยู่ในช่วงยังเป็นหนุ่มอยู่สมัยนั้นแหละนะแล้วก็มันมีแง่ของสมเด็จพระบรมมากมายนะเรื่องเกี่ยวกับการภรรยาหลายคนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ผมต้องระวังเลยนะคือเรื่องเกี่ยวกับการเป็นฟิกเกอร์ที่ขอใช้ภาษาเรียกกันที่มีเดตติ้งนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่มีความสนใจในพับลิกเอนเกจเมนต์อะไรต่างๆโทษที่ผมไม่พูดภาษาไทยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญมากนะต่อสมดุลโลกต่อให้การสร้างสถานะความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระบรมซึ่งมันคงไม่เกิดขึ้นแน่แน่ไอ้สถานะความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทางด้านศาสนากับสถาบันกษัตริย์มันก็สำคัญกรณีของสถาบันกษัตริย์ของเนปาลเนี่ยนะฮะที่มันต้องล่มสลายลงเนี่ยส่วนมาจากการที่กษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยนะซึ่งมีการทำวิจัยกันแล้วที่ไม่ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาเลยนะก็นำสู่การล่มสลายของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเนปาล
ในกรณีของไทยเนี่ยมันมีเรื่องแย่มากมายผมพูดลำบากทุกอย่างเนี่ยคือมุมมองที่คนไทยมีต่อสื่อของโลกเนี่ยมันไม่เคยเป็นมุมมองในด้านบวกนะฮะซึ่งอันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายมากกว่านี้ทุกคนในนี้ผมเข้าใจที่ผมพูดนะไม่ว่าในมุมมองจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสมเด็จพระองค์สมเด็จพระองค์จะเป็นในสิ่งที่ตกข้ามนะฮะพูดเรื่องเกี่ยวกับโมโนกามีนะฮะมันก็สมเด็จพระองค์ก็เป็นโพลิกามีอ่ะนะพูดเรื่องเกี่ยวกับจะพูดอะไรอ่ะรูปรูมเมอร์เรื่องกอสิปอะไรต่างๆไอ้รูมเมอร์กอสิปเนี่ยพอพูดถึงว่ามันมีความสัมพันธ์มากนะแล้วมันก็มีส่งผลทั้งกอสิปแล้วก็ไอ้ทั้งข่าวต่างๆเนี่ยมันสร้างผลกระทบต่อทั้งความนิยมแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระบรมเองและไอ้คนที่ตัวปล่อยไอ้รูมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะจริงๆมันไม่ใช่ใครหรอกก็เป็นพวกสนิทนะฮะเป็นพวกรอยัลลิสต์เนี่ยที่ฆ่าในวังเนี่ยแล้วก็ปล่อยข่าวมาเมาส์กันอย่างสนุกสนานนะฮะเพราะยิ่งพูดเรื่องเจ้ามากเนี่ยก็ยิ่งทำให้เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมี access นะฮะกับข้อมูลหลักกลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายของสารพัดมหากษัตริย์เนี่ยทำให้สารสถานทางด้านของตัวเองดูดีขึ้นดูสูงขึ้นนะฮะแต่ว่าข่าวนี้ผมออกตลอดเวลาเกี่ยวกับพระลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของพระลงเองนะครับเรื่องเกี่ยวกับสีก็คือคุณสีราชตานะครับเรื่องเกี่ยวกับการเลบอยอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้ช่วยเลยจริงๆแล้วก็ไอ้ไลฟ์สไตล์ทั้งหลายเรื่องเกี่ยวกับวิดีโอคลิปที่เราเห็นกันนะฮะเรื่องน้องหมาฟูฟู่อะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสาดกระจกต่อสิ่งที่ไม่อันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับส่งผลลบต่อในทางลบต่อความนิยมนะครับของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเมืองมันก็แทบจะไม่มีโอเคล่ะสมัยพระองค์อาจจะออกมาในช่วงที่กกส.มาจะลงในฝันยิ่งต่างใช่ไหมครับมีความพยายามที่จะเป็นตัวกลางแปลงเปลี่ยนแต่มันก็ไม่เวิร์กนะเพราะว่าคิดว่าทางด้านกกส.เองเนี่ยก็ยังมองว่าสมเด็จพระองค์เนี่ยอาจจะยืนหัวเสื้อแดงหรือเปล่าในช่วงที่มีการสนองกันเยอะนะเสื้อแดงเองก็เป็นโนเองว่าพระองค์เห็นเสื้อแดงทุกคนเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยเราไม่เคยได้ยินเลยว่าสมเด็จพระบรมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองว่าอย่างไรบ้างต้องการมองประชาธิปไตยเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยการที่สมเด็จพระบรมเนี่ยมาจุดนี้เนี่ยแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนว่าได้เริ่มจะร่วมมือกับคสช.นะฮะยิ่งทำให้เรารู้สึกเริ่มกังวลใจแล้วว่าสถาบันกษัตริย์ยุคต่อไปเนี่ยจะให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยมากนี่ถือว่ามันเป็นเครื่องชี้วัดที่มันไม่ปกติเลยตอนสุดท้ายแล้วผมขอไล่สักสองสามนาทีแล้วกันผมก็เลยจะไม่รู้ว่าจะสรุปยังไงดีก็คือถ้าเกิดจะใช้คอนเซ็ปต์ราชานิยมการที่เราเห็นว่ามันประสบความสำเร็จมากในหัวในหัวมันจะมีความสำคัญนะครับในการจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในรัชสมัยพระบรมเพราะว่ามันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่มัน go against นะครับสำหรับพระมหากษัตริย์ในอนาคตทางเลือกก็เป็นอยู่ทางเลือกที่สองทางนะครับโดยสรุปนะครับทางเลือกแรกคิดว่าถ้ามองว่าสำหรับพระมหากษัตริย์ตอนนี้อยู่ในภาวะตกต่ำมากนะครับอยู่ในสถานที่เสื่อมมากเนี่ยวิธีเดียวที่จะทำให้สำหรับพระมหากษัตริย์อยู่รอดก็คือการปฏิรูปสำหรับพระมหากษัตริย์นะครับการปฏิรูปสำหรับพระมหากษัตริย์ไม่ใช่แค่ตัวพระมหากษัตริย์เดียวแต่รวมถึงการมีรูปประมาณ12ด้วยนะซึ่งอันนี้ผมจะไม่มีเวลาที่พูดเลยเรื่องประมาณมันเลยเกินไปมากเลยนะหรืออีกอันนึงเนี่ยก็คือไม่แบบมีรูปแต่สมัยพระองค์เนี่ยต้องการที่จะแสดงบทบาทเหมือนกับสิ่งเหมือนกับสิ่งที่ในหลวงเคยทำซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอย่างที่บอกก็คือไอ้ราชานิยมคอนเซ็ปต์ต่างมันไม่เวิร์กต่อไปเรื่องที่บอกไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ความนิยมต่างหรือความเป็นกษัตริย์ไทยมันไม่เวิร์กสำหรับสมเด็จพระบรมมากถ้ารู้ว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยไม่ได้เดินหน้าออกไปเนี่ยมันก็น่ากลัวมากนะน่ากลัวจุดที่ใครจะรู้ว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยอาจจะล่มสลายก็ได้นะถ้าไม่คิดถึงเรื่องสื่อการสื่อเลยถึงแม้ว่าในถึงแม้ว่าสมเด็จพระบรมเองจะต้องการที่จะรูปสถาบันการศึกษานะครับมันก็ไม่ได้ทำง่ายเพราะเมื่อเรามองสถาบันการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ตัวองค์พระการศึกษาเดียวแต่เรามองทั้งหมดเป็นเครือข่ายก็กลับมาเรื่องเครือข่ายเราต้องกระจายนะฮะพระองค์เองอาจจะอยากต้องการปฏิรูปแต่ถ้าเครือข่ายในรอบข้างไม่ต้องการรวมถึงสถาบันกองทัพด้วยเนี่ยมันก็จะมีที่ยากมากนะฮะ
ก็แล้วผมก็เชื่อว่าสำนักพองทัพนี่ก็คงจะมีอยากมองเห็นการรูปเลยนะครับเพราะถ้าการรูปนั้นเนี่ยหมายถึงการที่กองทัพเนี่ยต้องเดินมาจากร่างกายก็มันเป็นสิ่งที่แค่เป็นผมขอจบตรงนี้แล้วกันจบแบบยังไงสิ้นหวังจบแบบแต่ว่าที่ปลายโมงนะก็ผมต้องรอสำหรับอะไรกันว่าจะได้ขึ้นในระดับชั้นนั้นเป็นไงครับสรุปเสนอนะครับได้ความรู้นะครับจากท่านดร.ประวินนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามามีเวลาเบรกอยู่นะฮะนะครับเป็นไม่ได้เครียดนะครับเรามีกำหนดจะทานอาหารตอนบ่ายโมงนะครับต่อการทานแค่บ่ายโมงนะครับเพราะว่าเราเตรียมอาหารแค่ตอนบ่ายโมงตอนนี้ไม่ทันนะครับนะอยากจะไปเบรกหรือว่าอยากจะตอบคำถามฟังคำถามกันครับฟังคำถามนะครับเอาอย่างนี้ครับเราจะเริ่มช่วง Q&A หรือถามตอบกันนะครับกับวิทยากรทั้ง2ท่านแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกคนด้วยเป็น3ท่านเชิญท่านทุกคนด้วยนะครับเผื่อมีอะไรจะสักถามทางเบื้องในคุณอาจารย์ทุกคนก็ได้เบรกอยู่ด้านนอกนะครับถ้าจะไปทานเบรกก็ทานได้นะจะกลับเข้ามานะครับเราก็จะมีคำตอบกันต่อเอาอย่างนี้ดีใช่ไหมครับดีไหมครับนะครับครับคำถามขอกติกาอย่างนี้นะครับยกมือนะครับเสร็จแล้วก็บอกนะว่าท่านนะครับมาจากไหนถ้าไม่สะดวกก็บอกก็บอกที่มาก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าไม่อยากจะยกมือถามก็เขียนกระดาษมาก็ได้นะฮะหรือนะครับถามท่านจะมากระชิบข้างฝากแทนมาบอกผมก็ได้นะโอเคนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามีท่านใดอยากจะถามคำถามผมขอทุกท่านก่อนนะครับผมจัดทีมนะหนึ่งนะครับมีไหมครับสองมีไหมฮะสองท่านก่อนนะครับสามท่านนะฮะนะครับสามท่านนะครับมีท่านนะครับไม่มีนะสามท่านก็เดี๋ยวขอเชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะมาเดินไปให้นะฮะผมก็พยายามในที่ผมพยายามจะพูดเนี่ย
ยายูเป็นวิชาการนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราคงไม่ได้ในทุกเรื่องมันมีสองเรื่องซึ่งบางครั้งมันเป็นเรื่องเดียวกันบางครั้งไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็คือประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนครับผมพยายามบอกว่าแม้ว่าในโครงสร้างที่เรากำลังไปเจออยู่เนี่ยเขาจะพยายามจะได้เปรียบในทางประชาธิปไตยเข็นต่อให้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านประชาธิปไตยเราก็คงไม่ได้แน่นอนอันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แต่สิทธิมนุษยชนมันเป็นเรื่องที่สำคัญและใหญ่ต่อประชาธิปไตยในระดับโลกการแทรกแซงของต่างประเทศที่เข้าสู่ประเทศไทยเขายุ่งเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยได้แค่ให้มีการเลือกตั้งสิ่งที่เขาขยับกันต่อก็คือสิทธิมนุษยชนผมคือบอกว่าถ้าเราเอาผิดทหารไม่ได้ในทางประชาธิปไตยหรือในทางข้อกฎหมายมันยังมีการบันทึกและกับการทหารในการสิทธิมนุษยชนนะครับก็หมายความว่าในความเป็นจริงในการต่อสู้มันก็คงมีสองระดับในระดับแรกก็คือป้องกันไม่ให้ทหารเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งทำได้ยากแต่ในทางเดียวกันการบันทึกการยุ่งเกี่ยวของทหารที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนั้นยังเป็นสิ่งที่ทำได้ผมย้ำเสมอเรื่องนี้ว่าคุณต้องช่วยกันบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เพื่อที่จะทำให้การต่อสู้ที่ยังมีเวลายาวนานมันมีทรัพยากรเพียงพอดังนั้นผมไม่ได้มาให้ความหวังว่าเราจะชนะในวันนี้แต่เราต้องสะสมทรัพยากรที่จะเอาชนะในระยะยาวการสะสมทรัพยากรในการชนะในระยะยาวคือการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการแทรกแซงของทหารในการเมืองนะครับนั่นคือสิ่งซึ่งเราทำได้นะครับในระยะสั้นเนี่ยผมให้ความหวังได้ยากแต่เราจะต้องประชุมและส่งสิ่งนะครับอันนี้ยังเราจะต้องทำสิ่งนี้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนี่ขอพูดเลยไปอีกนิดนึงว่าในเมืองไทยผมพูดแล้วแต่ผมขอย้ำในเมืองไทยมีข้อถกเถียงเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับทหารปัจจุบันไม่ได้งงนะครับเขามีคำอธิบายของเขาว่าสิ่งซึ่งเกิดขึ้นมันไม่ใช่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาอ้างเสมอว่าเขาทำตามกฎหมายแต่เป็นกฎหมายที่เขาออกเองดังนั้นในการต่อสู้ระยะยาวก็คือการย้อนกลับไปดูว่ากฎหมายเหล่านั้นมันขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่มันขัดกับหลักรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ต้องใช้ต่อสู้นะครับแล้วผมคิดว่าในเมืองไทยก็มีคนพยายามที่จะต่อสู้เรื่องนี้อยู่มากมีศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนนะครับมีการเก็บข้อมูลแต่สิ่งซึ่งคนในต่างประเทศจะช่วยได้นอกเหนือจากการฟังคลิปต่างๆที่ผมคิดว่าฟังทุกคนนะครับก็คือการส่งเสียงไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต่อสู้ภาษาที่ต้องใช้มันจะต้องเลยจากเรื่องของการเลือกตั้งไปสู่เรื่องของการต่อสู้และการทำความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ในอนาคตเมื่อเสียงข้างมากได้รับชัยชนะเสียงข้างหน้าก็จะไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกันก็จะไม่เป็นข้ออ้างทำให้เขามายึดอำนาจด้วยในระยะนี่คือการยกระดับประชาธิปไตยในทางก็คือการเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนครับ
็สักครู่ทางของท่านอาจารย์ประสิทธิ์นี่เพื่อเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งปกติแล้วในความรู้สึกของพิชัยประชาชนเราไม่ประเทศไทยเราไม่ควรที่จะมีสถาบันกษัตริย์เพราะว่าสถาบันกษัตริย์นี้มีแต่การปกครองคนยากจนซึ่งปกติแล้วคนยากจนในประเทศไทยมีมากแต่สถาบันกษัตริย์มีเงินเป็นร้อยร้อยพันล้านแต่เขาไม่ได้ทำอะไรแล้วพวกใครก็ขอที่เขาเดินทางมาจากที่ตอนนั้นเขาแค่จะไม่มีเงินเลยแล้วบางครั้งมากกว่าแบบนี้เนาะทำธุรกิจการค้าในแง่ของประชาชนซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เขาละเมิดคนของคนประชาชนไม่มีโอกาสที่จะโกงของซื้ออย่างที่ทราบคือว่าชาเท่านาเป็นสิ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่สัปปันไม่ใช่แล้วค่ะอยากให้ลูกหลานสถาบันกษัตริย์ไปจากไทยตามใจที่ยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่และมีของทหารตามมาประเทศไทยก็เลยเยอะกว่าบางที่ค่ะมีความเห็นที่หลากหลายนะครับเมื่อกี้เนี่ยมีท่านท่านมีท่านแล้วก็ท่าน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 จะใครจะก่อนครับท่านเป็นเชิญครับเดี๋ยวเราตอบด้วยท่านพ่อคุณท่านฝากด้วยนะครับเชิญครับค่ะผู้กันเป็นมาทางการเป็นทางไกลค่ะแล้วก็ที่จริงเรื่องจะเป็นมาหลายคนนะคือเขาคิดที่บอกว่าอยากลงนามสถาบันของมหาวิทยาลัยเพราะว่ามันทำให้เราเจอการเจอยากจนทำไมเราไม่ล้มล้างคอร์รัปชันทำไมเราไม่ล้มล้างนักการเมืองที่โกงประเทศชาตินักการเมืองที่เห็นประเทศไทยเราเป็นขนมเค้กและตัดทิ้งทำไมต้องมองชาวนาที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่ได้เงินค่าข้าวทำไมเราไม่เริ่มจากนักการเมืองวันนี้เรามากันเพื่อประชามติ yes or no ประเทศชาติเราจะเดินก้าวไปได้ไหมถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เมื่อกี้เขาแค่นี้เลยค่ะคุณดิสเครดิตพระมหากษัตริย์คุณบอกว่าวันหยุดมีแต่ของพระมหากษัตริย์นี่ล่างเลย5ธันวาคม12สิงหาคมจัดมงคลจัดปีพืชมงคล5วันรู้เป็นพระเราศาสนาทุกมีใครศาสนาถึงไหมศาสนาพุทธค่ะเข้าพรรษามาฆ่าบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาวันรัฐธรรมนูญวันขึ้นปีใหม่วันสิ้นปีวันสงกรานต์วันไหว้ครูวันแรงงานแห่งชาติมีวันสงกรานต์ไหนพระมหากษัตริย์มีตรงไหนมีวันชนะมาสมมีนั่นคุณจะดิสเครดิตอะไรเนี่ยคุณพูดให้ตรงคุณพูดให้ถูกต้องแล้วคุณบอกว่ามีนักโทษบอกว่าทำการเมืองโกงใครเป็นคนปกครองประเทศเพราะว่าการศึกษาต้องอยู่ในระบบการทางไม่หรอมีใครต้องมาบอกคุณว่าต้องใช้จ่ายนะคะนักการเมืองที่ควรท่านวิชาการทุกท่านครับว่า
ถ้าการโหวตเกียรติหาคนนี้การโหวตร่างรัฐธรรมนูญถ้าผ่านจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่ผ่านจะมีการร่างกันใหม่ไหมหรือว่าจะยื่นยื่นลงไปก็ร่างกันใหม่ก็จะต้องมีการประกาศลงมติอีกนะไม่ทราบจะเป็นยื่นยื่นไปถึงขนาดไหนถ้าเกิดลงมติอีกไม่ผ่านอีกจะทำไงอีกครับอันนี้อยากจะให้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบนะครับแต่การทุกท่านคงอยากจะทราบนะครับว่าผมถามวันนี้ปัญหาเป็นกลางนะครับไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นนะเกี่ยวกับว่าทุกท่านปากท้องของทุกท่านเองเพราะรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอนทุกกฎหมายก็เป็นสิทธิของทุกท่านที่นั่งที่นี่ครับขอเรียนเชิญครับคือการที่เราเป็นที่เราทำประชาธิปไตยคนที่เจ็ดเนี่ยถ้าผ่านมันมีปัญหาตรงที่ว่าบทเฉพาะการถ้าใครเป็นคนเนี่ยให้อ่านไล่จากท้ายขึ้นมาบวกบทเฉพาะการมีความกังวลว่าโดยเฉพาะอำนาจของคสช.ที่เป็นผู้รองโดยเฉพาะการแต่งตั้งสว.การมีประกาศการเลือกเพิ่มเติมปัญหาใหญ่ของรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลัวว่าเสียงส่วนของมันไม่ได้ปกครองประเทศแท้ประเทศไทยจะกลายเป็นการเลือกตั้งมีรูปแบบแต่การไม่เป็นไม่อยากให้มีประชาธิปไตยเสียงส่วนของไม่สามารถบริหารประเทศได้อันนี้คือหน้าหนูถ้าผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านคิดไม่ออกเพราะรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี49อยากให้อำนาจปปช.หยิบฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงแล้วเลือกตั้งแต่ฉบับนี้รัฐมนตรีฉบับ5เสียงที่คสช.ใช้ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อนะครับเรียกว่าผ่านก็ยังน่ากลัวแต่ไม่ผ่านก็น่ากลัวเหมือนกันคือทั้งสิ่งที่ว่ามันยังมองไม่เห็นแต่สิ่งที่แรกคือว่าผมเชื่อว่าอำนาจของคสช.ก็ยังวางไว้ที่เราเรียกว่าการยัดใส่เข้าไปก็ยังน่ากลัวอยู่ครับน่ากลัวกับอนาคตประชาธิปไตยของประเทศไทยท่านประธานครับผมตอบได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าอยากจะกลับไปที่คำถามที่เมื่อกี้ที่อาจารย์แกนในเรียนถามนะครับหรือกังวลที่มานะครับปัญหาเรื่องความชันผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีนะครับทีนี้ในทางวิชาการที่ถกเถียงกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเผชิญกับทางเลือกที่ลำบากสองทางหนึ่งคือเราจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรโดยในระบอบประชาธิปไตยเองนี่คือคำถามที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องตอบฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะตอบเองได้ว่าทำไมเราถึงให้คุณค่าประชาธิปไตยเหนือกว่าคุณค่าอื่นแต่เราต้องตอบคำถามคนที่รู้สึกว่าประชาธิปไตยสร้างคอร์รัปชันได้โดยไม่ตอบคำถามนี้ง่ายๆแค่ว่าคนอื่นก็โกงคำถามคือถ้าเราเป็นนักประชาธิปไตยเราจะพัฒนาประชาธิปไตยเราให้ไม่โกงไว้ได้ยังไงมันไม่ใช่การเลือกว่าประชาธิปไตยเท่ากับโกงแล้วไม่เอาประชาธิปไตยเท่ากับไม่โกงนะครับฉะนั้นฝ่ายประชาธิปไตยต้องตอบคนอื่นที่ถามเราต้องบอกว่าเขาจะถามแล้วเขาต้องอยู่กับเราเราจะทำยังไงให้ของเรามันตอบถามนี้ให้ที่เขาได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำด้านการเมืองไม่ทำนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าเราต้องทำต่อนะครับคำถามที่สองในปัญหากับกันเราจะมองปัญหาคอร์รัปชันยังไงให้เป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมอย่างเดียวไม่ใช่ว่าไม่ควรเลยแต่ว่าภาษาเรื่องคอร์รัปชันมันมักจะกลายเป็นภาษาทางศีลธรรมอย่างเดียวแปลว่าคนที่คอร์รัปชันเลวแล้วเราจะจัดการคนเลวยังไงก็ได้นะแต่ด้านคำถามว่าเราจะมีวิธีการมองปัญหาคอร์รัปชันยังไงที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมอย่างเดียวแต่มองว่ามันเป็นปัญหาจริงนะครับมองว่ามันเป็นปัญหาโดยไม่เกี่ยวกับศีลธรรมมันเป็นปัญหาเช่นคอร์รัปชันแล้วมันก็ทำให้เศรษฐกิจเราแย่ลงทุกคนก็ได้ส่วนแบ่งวันนี้เยอะแต่วันหน้าเราได้น้อยอันนี้อาจจะไม่ใช่คำอธิบายการศีลธรรมแต่เป็นคำอธิบายว่าถ้าคอร์รัปชันแล้วระยะยาวเราจะยังไม่ได้เกี่ยวกับศีลธรรมถ้าเกี่ยวกับศีลธรรมใครคอร์รัปชันเลย
เอาเครื่องประดับเป่าลูกจิ้มประดับอยู่เลยไม่ใช่นะฮะนั้นเราต้องเราจะทำยังไงนี่คือคำถามใหญ่นักประชาธิปไตยต้องร่วมกันตอบด้วยเราอย่ามองว่าโอ้ยเรื่องคอร์รัปชันไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่ได้เพราะมันเป็นคำอธิบายที่แข็งแรงที่ทำให้ประชาธิปไตยเราก็ยังจะต้องปรับปรุงตัวเองนะครับอันนี้พูดในทางทฤษฎีผมไม่ได้พูดในทางกายเคลื่อนไหวนะเราต้องยอมรับแล้วเราก็จะต้องผลักดันไม่ให้มันมีคอร์รัปชันผมคิดว่าถ้าพวกเรานอกจากเขาจะไม่ซื้อเสียงขายเสียงแล้วไม่สนับสนุนสิทธิคอร์รัปชันด้วยมันก็จะทำให้ทุกฝ่ายอยู่ด้วยกันได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่พวกเราต้องร่วมกันคิดนะครับเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดผู้เป็นเกมคอร์ดฟังดีๆผมบอกว่าในบรรดาวันหมดเนี่ยมันมีวันที่เกี่ยวข้องกับสังคมสัตว์เยอะมากในนี้คอยผมคือว่ามีการพยายามทำให้สถาบันสัตว์อยู่กับคนไทยคนไทยอีก46คนนั้นไม่ได้บอกเลยว่ามีมากแล้วมันจะเลวมีน้อยไม่พอฟังเนี่ยแค่หูนิดนึงนะผมจะเสริมอีกเดียวคือว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองเรื่องความชัดเจนมัน ongoing ประเด็นที่กปปส.เนี่ยล้มวันทุกครั้งเนี่ยก็เพราะว่ามันเกี่ยวกับการความชัดนั่นเรียกว่าตรวจสอบไม่พออีกสำหรับผมเนี่ยกระบวนการตรวจสอบมันต้องตลอดเวลาจะตรวจสอบวิธีไหนแบบนึงตรวจสอบแบบที่ชอบทำแบบที่ความชอบทำไหมหรืออะไรต้องล้มรัฐบาลรุ่นหลังอะไรอย่างนี้แต่ที่ผมต้องการคอยคือว่าแล้วเราพร้อมที่จะตรวจสอบสถาบันความชัดด้วยนะถ้าคุณคิดว่าที่เหลือจีนจีนมาจากจีนตอนนี้เจอเนี่ยเจอกันมาดีเมืองจีนเมืองจีนเมืองคิวคนนะเมืองคิวนะครับเมืองคิวโอเคผมฟังเมืองจีนบอกไปนะคืออย่างนี้ฮะคือรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยฉบับที่ข้ามผ่านก็เป็นฉบับที่20ปัญหาคือคำอยู่สามคำเดิมสี่ข้อสองหกเพชรนะครับ1สืบทอดนะ2 6เมตร3นะเป็นเรื่องของการอ้างในสิ่งซึ่งอธิบายไม่ได้ในการที่ต้องมีรัฐธรรมนูญนะคือ1เนี่ยสืบทอดแล้วถ้าดูประวัติศาสตร์ดูดีๆนะของไทยนะทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเนี่ยจะมีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดสิ่งที่เราเรียกว่าการลงจากหลังเสือลงจากหลังเสือคือรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐชุดต่างที่ผ่านมาจากการรัฐประหารคือต้องลงหลังเสืออย่างไม่โดนเสือกลับแต่จริงอยู่นะผู้นำรัฐบาลบอกก็ฆ่าเสือสิไม่ต้องลงจากหลังเสือก็โดนเสือกลับก็ฆ่าเสือฆ่าไม่ได้นะเพราะเสือตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เสือที่เป็นสิ่งที่อยู่ในเรือไทยมันคือหลังสามคนเพราะสิ่งที่การที่พูดคือเสือที่เขากำลังขี่เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสิทธิความเป็นมนุษย์แล้วก็หลักการที่เป็นหลักการสากลเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเสือตัวนี้ไม่ใช่คนนะเสือตัวนี้ต้องรับสู้หลักการของโลกถึงแม้ว่าเขาลงมาเขียนรัฐธรรมนูญยังไงเขาก็ต้องโดนเสือตัวนี้กัดยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามันมีหลักการตัวนี้ในการเล่นงานเราซึ่งหลักการที่พูดเรื่องนี้นะครับแต่เขาก็พยายามปลุกใจด้วยการอยู่ในระบบการเมืองปิดแบบเดิมโดยการใช้รัฐธรรมนูญซึ่งคิดว่าภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐทางประเทศไทยอำนาจข้างนอกไม่สามารถแทรกแซงได้ซึ่งไม่จริงไม่จริงการเขียนเพื่อเปลี่ยนผ่านการเขียนตรงนี้เพื่อให้ดูใจของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งปลอบใจเล็กๆน้อยๆของเขาแต่เขาแค่เป็นเรื่องใหญ่นะอั
ันที่สองหกเมตรถ้าท่านเรียนกฎหมายมหาชนหรือไม่ได้เรียนหรือว่าเข้าใจด้วยเบสิกเนี่ยเวลาอ่านแล้วดูเนี่ยมาตราที่สำคัญคือมาตราแรกๆมาตราหนึ่งมาตราสองมาตราสามเนี่ยคือมาตราที่สำคัญที่สุดใช่ไหมท่านทุกคนมาตราแรกประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้อันนี้ใหญ่มากหลังจากนั้นก็มีการเขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือมาจากปวงชนอันนี้สำคัญมากแต่มาตราหลังๆเนี่ยมักจะเป็นดีเทลหรือมาตราที่เขียนอธิบายมาตราที่มาก่อนหน้าอันนี้คือหลักของการเขียนกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นมาตราไหนที่มาทีหลังถ้าไปขัดแย้งกับมาตราแรกเขาต้องแก้มาตราหลังๆให้สอดคล้องกับมาตราแรกโดยเฉพาะมาตราที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยอะไรคือพื้นฐานของอำนาจอธิปไตยท่านจะเห็นได้ว่าต่อจากคำว่าอำนาจที่บรรทายเป็นของปวงชนชาวไทยเขาจะต่อด้วยหมวดสิทธิหน้าที่และสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยแต่ปรากฏว่าไอ้หมวดสิทธิหน้าที่เสรีภาพของปวงชนชาวไทยมักจะถูกละเลยมากที่สุดมากที่สุดแต่รัฐบาลหลายรัฐบาลพยายามที่จะทำตรงนี้เป็นเหมือนคอสเมติกคนล่างนะในรัฐบาลคนล่างมักจะเอาตรงนี้เป็นสิ่งที่มองว่าสวยงามของทุกฉบับนี้ดีกว่าทุกฉบับเพราะมีขวดที่ไหนสิทธิเสรีภาพนะของปวงชนชาวไทยมีความเป็นประชาธิปไตยให้หลักประกันในเรื่องของการศึกษาการเข้าสู่สาธารณสุขที่ดีกว่าฉบับก่อนๆเขียนตรงนี้เพื่อที่จะบดบังในเรื่องของการเข้าสู่อำนาจในเรื่องนิติบัญญัติบริหารและองค์กรอิสระแต่ทีนี้เราจะมาดูของไทยเนี่ยที่เป็นร่างที่ทำตามประชาพิจารณาเร็วเนี่ยน่าสนใจตรงหมวดเฉพาะการหมวดเฉพาะการซึ่งอยู่หลังสุดซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดแต่กลับเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยการทำสิ่งที่เรียกว่าประชาปฏิที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับใครที่เรียนรัฐศาสตร์เรียนอะไรมาก็รู้ว่าประชาปฏิเลฟเฟรนดัมมันมีตั้งแต่สมัยโรมันโบราณแล้วเวลาจะทำเลฟเฟรนดัมเนี่ยสิ่งที่ต้องตามมาคือต้องมีพับลิกเฮียริ่งต้องมีพับลิกเฮียริ่งในโรมันสมัยโบราณสองสามปีก่อนเขาทำกันตามฟอรัมต่างๆก่อนที่จะลงประชามติเนี่ยตามฟอรัมก็จะพูดคุยถกเถียงกันซึ่งเป็นของคู่กันระหว่างประชามติมันต้องคู่กับประชาพิจารณ์ควบคู่กันแต่ประเทศไทยทำฝั่งเดียวอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้กลับมาที่คุณลุงถามว่าผ่านเป็นยังไงไม่ผ่านเป็นยังไงถ้าในพิติเทคนิคกฎหมายบอกไม่ผ่านแล้วโง่ฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่แก้ไขครั้งที่2ของรัฐฉบับปี2557ไม่ได้พูดว่าถ้าไม่ผ่านแล้วจะทำอะไรเครื่องหมายคำถามคำโต้เพราะในทางเทคนิคพวกนักเนติบริกรทางเทคนิคเนี่ยจงใจจะแปลงตรงนี้เอาไว้ให้งงใช่ไหมท่านทุกคนเขาบอกว่าอะไรถ้าไม่ผ่านไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผ่านจะเป็นยังไงซึ่งในทางการเขียนกฎหมายเขียนนี้ไม่ได้แม้ถ้าโอกาสจุด0.01จะเกิดขึ้นในทางกฎหมายต้องเขียนเอาไว้ทุก possibility กฎหมายต้องเขียนแต่แก้รัฐธรรมนูญฉบับ2557แก้ไขนะครับไม่ได้เขียนไว้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าไม่ผ่านแล้วจะเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้ในทางเทคนิคในทางเทคนิคนะไม่ใช่ในทางการเมืองนะในทางเทคนิคนะตอบไม่ได้นะทีนี้ถ้าผ่านเป็นยังไงถ้าผ่านก็จะเป็นโมเดลเหมือนที่ท่านอาจารย์พูดนะครับอาจารย์พูดบอกว่านะเป็นโมเดลมากถ้าเกิดไม่ผ่านคนจะตกใจเพราะอยากจะเป็นการเต็มที่แล้ววันที่7อยากจะการไม่รู้จะผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านแบบแลนด์สไลด์ก็จะเป็นแบบพรรคของคุณออกสารที่ชนะแต่ขณะที่เราถ้าผ่านมันก็เป็นพม่าโมเดลอีกเป็นพม่าสล็อตโมเดลนะมันพม่าที่พูดนะพม่าแบบสล็อตกับพม่าแบบฟูจิแล้วแต่เราจะเลือกพม่าแบบไหนตอนนี้พม่ากำลังดูเมืองไทยแล้วก็คอมเมนต์กันเรื่องเมืองไทยท่านลองสั่งก็จะมาเร็วๆนี้ผมก็ไม่ทราบเรื่องไหนเรื่องนี้หรือเปล่าด้วยนะครับแต่ผมไม่เกี่ยวเขาคงไม่รู้ครับแล้วในทางเทคนิคเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องไม่ผ่านแต่ในทางเทคนิคพูดแต่ผ่านเอาละเทคนิคพูดไปละตอนนี้ก็พูดในทางการเมืองละในทางการเมืองถ้าไม่ผ่านผมคิดว่ารัฐบาลเขาเตรียมพร้อมไว้แล้ว
พราะเขาไม่เคยรู้สึกอะไรเลยจริงอยู่ประชาคติมีการประชาสัมพันธ์จริงอยู่มีการสั่งสมพบครูกอไก่ครูขอไข่ครูกอควายซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่เรียกครูกอควายแล้วนะเพราะว่าเกิดกระแสต่อต้านฉันเป็นครูกอควายเหรอฉันเป็นควายหรือคนที่ฉันไปสอนเป็นควายไม่ได้เขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ใช่ครูกอควายแล้วจะเปลี่ยนเป็นครูอย่างอื่นผมไม่เรียกครูเลยนะนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดในทางการเมืองเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลก็ยังมีนะครับรัฐบาลที่เหนือของรัฐบาลคือคสช. อยู่เหนือรัฐบาลคสช. อยู่เหนือรัฐบาลคสช. จะทำอะไรก็มีนะครับอำนาจตามมาตรา44อาจจะใช้มาตรา44ในเรื่องนี้แก้ไขได้นะครับผมเชื่อผมจะเป็นแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่ผ่านแล้วจะให้มีก็เป็นเหมือนอาจารย์คือพูดเขาจะให้มีหรือเปล่าเพราะเรื่องที่ตีความเรื่องพระราชบัญญัติประชามติจากทางในศาลรัฐธรรมนูญใครจะไปทายใจศาลรัฐธรรมนูญได้ว่าท่านจะตีความเช่นไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีทามมิ่งที่ห่วงเป็นห่วงเอาไว้เป็นห่วงเวลาเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าท่านถามบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านอะไรเป็นยังไงตอบในทางเทคนิคก็ต้องตอบแบบที่พูดถ้าตอบในทางการเมืองก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับโอเคนะครับขอคุณถามนะครับเชิญครับในไทยสังคมมันยังเป็นไปได้ว่าเราพอที่เราว่าข้อยมันเป็นวิจารณ์นะครับว่าเราขั้นถึงนั้นมาแล้วคือการทางออกถ้ามองในทางสตรีมก็คือทางเป็นทางแตกหักของไปไปไปขอบคุณครับคืออยากจะให้อาจารย์ที่ก็ย้ำคนทั้งเกิดคนไทยที่ยังไม่ทราบว่าระหว่างตัวกระบวนการคสช.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกับรัฐการกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันแตกต่างกันยังไงคะถามก็ได้ครับเชิญครับจากคำถามอยากทราบว่าจะมีองค์กรในการศึกษาคุณไหมที่มีสิทธิ์และสามารถเข้ามาช่วยในการเรื่องที่เกิดมนุษย์ชนของไทยนะครับบางข้อคงตอบไม่ได้ครับเพราะจากการขอบคุณที่ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยก่อนนะครับที่ขอบคุณที่ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับคำถามแรกสำคัญมากนะครับเรื่องประเด็นมันขึ้นอยู่กับว่า reconciliation หรือที่เราใช้คำว่าความปลองดองเนี่ยมันคืออะไรนะครับที่ผ่านมามันใช้กันหลายทางความเข้าใจของเราจำนวนหนึ่งเนี่ยความปลองดองมันก็คือเข้าใจง่ายๆได้หลายอย่างดึงความปลองดองแบบที่เข้าใจง่ายๆก็คือลืมกันไปซะนะครับหรือสองความปลอมดองแบบที่เราเชื่อเข้าใจไม่ได้ว่าอะไรคือรูทคอสจริงๆคืออะไรคือที่มาของความขัดแย้งจริงๆซึ่งตรงนี้ยากนะครับเพราะว่าในทางสังคมเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยบางครั้งแต่ละฝ่ายมองไม่เหมือนกันยืนไม่เหมือนกันดังนั้นในกระบวนการนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูในกรณีของเยอรมันเองฐานทฤษฎีทางสังคมจำนวนมากหรือกระบวนการหลายๆอย่างของเยอรมันเองเนี่ยมันก็ใช้เวลายาวนานมากนะครับกว่าจะทำให้เกิดความปลองดองนะครับยกตัวอย่างอื่นในเยอรมันเช่นที่คุยกันในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ก็บอกว่ารายการเขียนให้เลือกในเยอรมันนะครับในเมืองไทยซึ่งมีปัญหาเนี่ยมันมาจากเยอรมันอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าที่เมืองไทยเขาคุยกันอย่างนี้ก็บอกว่ารายการที่ปล่อยให้สองฝ่ายเถียงกันในเวทีในทีวีและมีคนมาตัดสินเนี่ย
ป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำให้เราคนทุกฝ่ายรู้สึกว่าได้คุยกันแทนที่ฝ่ายในเปรย์บนถนนอีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องออกไปสู้กันบนถนนการได้คุยกันการทำสิ่งซึ่งนักคิดจะต่อหน้าเรียกว่า deliberative democracy หรือการมี communicative rationality ในเยอรมันคือการได้รู้สึกว่าจะต้องพูดคุยกันจะต้องมีเวทีที่ให้สองฝ่ายได้คุยกันแทนที่ฝ่ายหนึ่งคุยกับทีวีของตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งคุยแค่กับทีวีของตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งมันใช้เวลานะครับของไทยเนี่ยเราก็ยังไม่เจอสิ่งนี้นะครับและคอนซิเลชันของไทยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าพูดกันในระดับหนึ่งแล้วคนจำนวนมากไม่เชื่อมั่นที่ร้องแสดงไม่ได้เชื่อมั่นเลยในกระบวนการปลอมดองช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่สำคัญในการปลอมดองนั้นไปโฟกัสสองเรื่องก็คือไปพูดกันในสิ่งที่เรายังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับพูดการจะเรียกค่าชดเชยแต่ไม่ได้ยังไม่ได้พูดการถึงก้อนเอหรือใครคนทำแต่ชดเชยไปแล้วแล้วชดเชยไปแล้วก็ถูกเปรียบเทียบอีกว่าเฮ้ยทำไมพูดการด้วยความแฟร์หรือเปล่าทำไมคนที่ห้างได้ตายได้น้อยล่ะทำไมเสียแรงตายได้เยอะนะถามว่าคนเสียแรงอยากได้เงินหรืออยากได้ความยุติธรรมในทางอื่นถามว่าคนเสื้อสีอื่นอยากได้ความยุติธรรมไหมสังคมไทยยังไม่ไปถึงตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยยังไปไม่ถึงนะครับเรื่องคอนซิเลชันเนี่ยมันยากเพราะว่าทรูธหรือความจริงเนี่ยมันยังปรากฏไม่ได้ต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าตัวเองถูกนะครับทีนี้เราก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นนะครับพูดตรงเสื้อสีแดงก็ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการที่เขาทำความปองดองที่ผ่านมาเสื้อสีอื่นก็ไม่เชื่อมั่นในตรงนี้เราอยากถามว่ามันเป็นพอร์ตโฟลิโอจริงไหมเนี่ยผมยังไม่เชื่อผมเชื่อว่าสุดท้ายคนไทยมันจะต้องอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการคุยกันตัวอย่างเช่นในวันนี้เสื้อแดงกับประชาธิปัตย์เนี่ยที่ตรงกันหลายเรื่องมากคือหลังจากมีการหายเข้ามาแล้วครับและเรื่องมันเป็นไปได้เพราะการเมืองมันเป็นเรื่องของการสร้างพันธมิตรและการกำหนดสมดุลโลกบางทีมันก็เปลี่ยนนะครับถามว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่พอใจอย่างไรก็มีมากขึ้นในทุกๆฝั่งนะครับคำถามคือจะเริ่มหาทางคุยกันเรื่องนี้ได้เริ่มขึ้นได้อย่างไรยังไม่เห็นเรายังไม่เห็นข้อเสนอเหล่านี้ที่มาจากคณะรัฐประหารหรือที่มาจากนักการเมืองนะครับเรายังไม่เห็นเลยตรงนี้เรายังไม่เห็นแล้วก็ผมก็คำถามสุดท้ายเลยจำไม่ได้แล้วองค์กรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมพูดตอบตรงๆยากนะครับคือตอนนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนในเมืองไทยมันมีสองเรื่องเรื่องแรกก็คือสิทธิมนุษยชนแบบเช็คลิสต์คือแบบเมนูเลยก็คือเรามีไม้บรรทัดการเงินไปวางเขาแล้วก็บอกว่าเขาละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ปัญหาคือฝ่ายเขาก็มีมวลชนที่สนับสนุนและมีคำอธิบายทหารไม่ได้ไล่ฆ่าคนทุกคนจับปล่อยเองใช่ไหมครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับหน่วยงานต่างประเทศในการที่บอกว่าสิ่งที่ทหารทำเนี่ยทหารเชื่อจริงว่าไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขามองว่านั่นเป็นสิ่งซึ่งอยู่ในเรื่องของการได้มาซึ่งความสงบแล้วทำได้ตามใดที่ไม่ใช่การทรมานเขาไม่ได้บอกว่าการชนมันเป็นกาแฟนะที่คนเขามีกาแฟอยู่ที่บ้านในขณะที่เศรษฐีมนุษยชนเขาก็มองคือมันเป็นเรื่องของเขามีวิธีคิดของเขาประเด็นที่สองมันจริงอยู่ที่ว่าเรามีเช็คลิสต์ไปเช็คเขาว่าเขาละเมิดกับเรื่องที่สองคือพยายามเข้าใจโลกของเขาว่าทำไมเขาอยากคิดว่าเขาไม่ละเมิดทางที่มันละเมิดและมันต้องสร้างบทสนทนาอะไรกับเขาซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะว่าถ้าเราพูดอย่างนี้คนจำนวนนึงก็จะบอกว่าอ๋อคุณแทงก้าอ๋อคุณยอมรับทหารแล้วสิคุณถึงไปคุยกับเขาได้มันก็เป็นโจทย์ที่ยากนะครับคุณจะสู้กับเขาแบบไล่เขาออกเลย
แล้วเราแข็งแรงพอที่เราจะอยู่ได้จริงไหมหรือเราจะต้องสร้างทางลงให้เขาสร้างแรงจูงใจให้เขานะครับอันนี้ก็ในเชิงการต่อสู้ผมพูดไม่ได้ผมไม่มีความชำนาญเรื่องการต่อสู้แต่ผมพยายามอธิบายจากหลักวิชาว่าหลายๆที่ในโลกเนี่ยมันต้องสร้างทางลงให้ทหารด้วยมันต้องค่อยๆพูดกับเขาถ้าเราใช้ดีมาเราโอ้โหชนแล้วก็บอกว่าเขาทำได้เนี่ยมีมาตรฐานของเขาใช่ไหมไม่ว่าจะใครก็เราไปนะคำถามคือเราจะคุยกับเขาอย่างไรจะอธิบายเขาอย่างไรว่าเป็นแค่มันผิดอันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามันมีองค์กรนี้ที่จะมาสั่งเราได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องฟังความเข้าใจระบบคิดของเขาแล้วที่มันในส่วนที่เขาบอกบางที่สุดแล้วทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาขยับตรงนี้เขาก็จะได้ความสงบอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ความสงบที่ใช้เปิดอันนี้ไอ้พูดแล้วกังวลหรอครับผมพูดแล้วผมก็ต้องกังวลด้วยประเด็นแรกคือของความหมายที่ลืมไปซะซึ่งผมคิดว่านี่เป็นอันที่คอสชอันที่ลืมไปซะมันเป็นไปไม่ได้อะคือการถ้าเรามีญาติพี่น้องที่เสียชีวิตเนี่ยเราจะทำให้เราลืมเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคนที่บอกเราลืมเนี่ยจะเป็นคนที่เป็น passing in conflict ใช่ไหมฮะคือคนที่มีส่วนในบางอย่างแต่แต่คนที่บอกเราลืมเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังคมเนี่ย definition หนึ่งในอย่างเดียวคุณจะก้าวข้ามจุดนี้ไปเพื่อนำไปสู่ปองดองโดยที่คุณไม่มองย้อนหลังกลับมาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเรา address ตรงนั้นเนี่ยเราไม่มีทางที่จะก้าวข้ามไปนะครับเราจะทำให้เราปองดองได้ช่วยที่เรื่องนี้จะทำเป็นที่ทำให้ความยุติธรรมและความอายุที่ทำนะแต่ผมว่าเราพยายามจะฟาแฟร์โดยการที่ไม่ต้องพูดเรื่องอายุที่ทำหรือยุติธรรมเลยนะเรามาปองดองดูลืมไปซะที่คุณใส่ของไทยนะเอาให้อภัยกันมันเลื่อนง่ายสิที่คุณพูดว่าให้อภัยกันแต่คนที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายนะหรือบาดเจ็บนะเขาไม่เล่นด้วยแล้วอันนี้อยากจะพูดถึงแม่ของคนเสื้อแดงเชื่อกันว่าถ้ามันจุดนั้นเนี่ยเราคงต้องพร้อมกันนะที่เราจะต้องมองในจุดที่รัฐบาลทักษิณเคยทำอะไรบ้างด้วยใช่ไหมฮะคือไม่ใช่มองแต่ว่าเหตุการณ์ที่รัฐสมัยอย่างเงี้ยมันต้องบอกกับอย่างนั้นถ้าเราจะต้องแฟร์กันจริงๆเราต้องการที่ก้าวข้ามมันจริงเราต้องพร้อมที่จะเปิดใจที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่ว่าดูก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่รัฐบาลที่เกิดขึ้นในรัฐบาลทักษิณด้วยเช่นเดียวกันแม้แต่กับคนที่หลายๆคนในสนับสนุนในทักษิณเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะมองไปถึงนั้นด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ภาคต่างนะปัญหาเรื่องของการกำจัดยาเสพติดมันต้องเป็นมาตรฐานที่เป็นที่บอกเพราะถ้าเกิดว่าคนเสื้อแดงเรียกร้องในเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมความเป็นธรรมในคนรับสมเดียวมันก็มีเบอร์ฝ่ายข้ามมันก็มีเท่าเทียมมันผมว่ามันต้องเล่นเกมกับแฝงซึ่งผมจะบอกว่ามันยากมากไม่ได้บอกว่าเรื่องง่ายง่ายคือเรื่องเกี่ยวกับองค์กรสิทธิมนุษยชนที่มันต่างเพศด้วยนะผมก็เลยมองที่มันแบบมองไม่ถึงมันก็เป็นมีความเป็นไปได้ว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างที่จะเข้ามามอนิเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่ากรณีของเมืองไทยนี่มันยังไงมันยังไม่ได้เลวร้ายตกต่ำจนถึงกรณีที่เกิดที่เขาเป็นส่งนักจัดการที่เป็นระดับกว้างที่ต่างชาติเนี่ยจะต้องเข้ามาแล้วมีคำเสียงออกมาที่เป็น RPP นะคือเป็น responsibility to protect นะเราคิดว่าเราอยู่จุดนั้นนะจุดที่ UN หรือแม้แต่องค์กรระหว่างประเทศจะเข้าไปแทรกแซงมันยังไม่ถึงจุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือฝากค่อนข้างลำบากที่สุดคือมันต้องมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแน่นอนในเมืองไทยแต่มันเป็นจุดที่มันเรียกว่ามันลามบิ้งนะฮะมันก็เลยทำให้อาจจะเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันที่ต่างชาติจะเข้ามาทำอะไรนะจุดนี้แต่ผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็มีผมชัดเจนว่ามันไม่เข้ามาแน่นะแม้แต่จะจัดตั้งเองศูนย์ปราบโกงให้จัดตั้งเลยนะและโดยจะต้องให้มีหน่วยงานต่างชาติเข้ามาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนผมเรียกว่าครับเรามีเวลาประมาณสัก45นาทีนะครับ40-45นาทีนะครับก็ถามนะครับ1 2 3 4นะครับมีท่านครับนะครับท
ผมขอถามเพียงแล้วเดี๋ยวจะให้พี่อยากตอบพร้อมกันครับเชิญอาจารย์คะเป็นจากเบอร์ลินค่ะอยากจะถามกรณีทางกายค่ะหรือว่าเหตุการณ์ที่ติดอยู่ในสมองของเราครับประเด็นทางกายนะครับเชิญคำถามที่สองครับครับนะครับกับทางเด็กนะครับนะคะเขาฝากคำถามนะคะจากอังกฤษนะคะว่าคิดอย่างไรกับเผด็จการไทยที่ใช้ม.44เรียนฟรี15ปีทั้งที่ได้ตัดออกไปจากร่างรัฐธรรมนูญแล้วค่ะทั้งที่ปากบอกไม่ใช่ประชานิยมครับมาตรา44เรียนฟรี15ปีนะครับโอเคนะครับคำถามที่3ข้อทั้งหลายครับเ
าเป็นการสัมภาษณ์นะครับผมคิดว่าผมต้องยืนประชาธิปไตยเป็นพลังที่ประชาชนมอบให้นักการเมืองเข้าไปเป็นตัวแทนของเขาแล้วมีพันธะร่วมกันระหว่างผู้ลงคะแนนกับนักการเมืองที่เสนอนโยบายพวกเขาไปนะครับในปฏิบัติตามในสภาในคำว่าติดตามเนี่ยมันสามารถใช้คำบวกกับพจน์ติดข้างๆได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างนั้นในปกติประการธรรมดามันมีการตรวจสอบมันมีการทำใช้อำนาจระหว่างองค์กรต่างๆอยู่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้แล้วพอสมควรจริงๆมันไม่มีองค์กรไหนที่จะรับใช้อำนาจกับตัวรัฐบาลได้เลยรัฐบาลเป็นตัวที่ตั้งและควบคุมองค์กรต่างๆที่อยู่ใต้คำบัญชาของเขานะครับแล้วผมคิดว่าคำว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยพอถึงจุดนี้แล้วมันเป็นแค่องค์กรของฝ่ายตรงข้ามที่พยายามโจมตีเสียข้างมากและสร้างวัฒกรรมที่ทำลายและลดความน่าเชื่อถือของประชาธิปไตยลงครับขอบคุณครับเริ่มจากด้านอาจารย์ปิดก่อนเลยนะครับจะจะแบ่งครับขออนุญาตนักเรียนกับน้องกายครับการประเด็นรู้สึกรุนแรงสอนสอนหลังปีก่อนไม่ยังพออยู่เอาเป็นว่าได้นะครับตอนนี้ธรรมกายที่ต้องดูถ่ายทอดสดทุกวันครับชอบดีดีตอบไม่ได้ถ้าผมจะให้ตอบคำถามนี้ตอบแบบธรรมกายก็ได้นะครับก็คือผมจะตอบคำถามนี้ก็ตอบเรื่องประเทศไทยมีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ธรรมกายก็ใช้คำอธิบายดีที่สุดนะครับว่าจะมาจัดตัวพ่อเขาไม่ได้ให้จนกว่าประเทศจะมีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่ากลายเป็นคราวนี้จะใช้คำนี้ก็ดูแรงไปธรรมกายนี่ร้องกว่าทั้งแดงทั้งวุ่นเลยนะครับธรรมกายสร้างความปองดองระหว่างแดงกับวุ่นเลยเพราะว่าธรรมกายผู้หญิงเป็นการตายแล้วผู้หญิงแต่งตายโดยสมบูรณ์เป็นวุ่นด้วยคือมีทั้งสองฝ่ายอยู่ในธรรมกายช่วยเขียนครับแถลงในการระบาดไปเราบอกไม่ได้ครับเอาเป็นว่าเรื่องธรรมกายก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปนะครับแยกสองเรื่องเรื่องแรกคือตัวคำสอนคือผมสำหรับผมเป็นมันก็เป็นเสรีภาพของเขาแต่ว่าเรื่องหลักการที่เกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองอันนี้ก็ต้องดูว่าเขาสามารถที่จะสร้างคำอธิบายอะไรที่ทำให้เขายืนอยู่ได้ในสังคมนะครับท่ามกลางข้อกล่าวหาต่างๆที่เขามีนะครับอันนี้ผมไม่ใช่กรรมการผมไม่ได้ปกป้องเขานะครับก็ให้เขารับผิดชอบตัวเองนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยเราเจอคำถามเจอประเด็นเรื่องกรรมการรัฐบาลเลือกตั้งจะมีคำตอบตรงนี้อย่างไรนะเรื่องมันไม่ใช่ง่ายเพราะเลือกตั้งแล้วถูกเลือกตั้งแล้วสมมติวันพรุ่งนี้คุณทักษิณคุณยิ่งรักชนะการเลือกตั้งคุณทักษิณคุณยิ่งรักจะตอบเรื่องกรรมการอย่างไรใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามซึ่งทุกฝ่ายนะครับต้องตอบได้เราต้องตอบเป็นประชาธิปไตยตอบเป็นเรื่องครับเราก็ทำครับตอบผิดสินะครับดูในบางตอบนะครับผมไม่ได้ตอบเรื่องนี้ผมกลับไปประเด็นใหญ่ของกายนะครับกายมีประเด็นน่าสนใจมากทั้งสามเรื่องนะครับเรื่องแรกของกายจะตอบต่างกับกายแต่ผมเข้าใจสิ่งที่กายพูดนะครับในสังคมถามว่าสิทธิมนุษยชนกับระบอบการเมืองอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นไปได้ไหมคำตอบก็คือมันเป็นไปแล้วใช่ครับเวลาที่เราอธิบายแบบตะวันตกเราจะบอกว่าประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนมันไปด้วยกันเพราะมันมีแต่ระบอบประชาธิปไตยที่เคารพบุคคลเท่ากันนะฉะนั้นสิทธิมนุษยชนมันเคารพบุคคลเท่ากันในหลายๆสังคมสิทธิมนุษยชนดำเนินไปได้ในบางเรื่องโดยไม่ได้อธิบายว่าคนเท่ากันแบบที่เราเข้าใจว่ามาจากก่อนแต่อธิบายว่าคนเท่ากันภายใต้อำนาจของเผด็จการและบอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นของขวัญที่เผด็จการมอบให้ด้วยความเมตตานั่นคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยรัฐบาลไทยโด
บอกเลยเห็นไหมครับสิทธิเกสิทธิเด็กเราก้าวหน้ายูเอ็นชอบเราก้าวหน้ามากนะครับที่ให้จัดการเรื่องยาบ้าดีขึ้นอีกเดี๋ยวนี้ยาบ้าไม่ได้โทษหนักแล้วขึ้นกับกรณีเราได้รับความชื่นชมจากยูเอ็นหลายๆเรื่องนะครับมันเป็นอิมแพคเซนในสังคมเราบางเรื่องประชาสิทธิมนุษยชนก้าวหน้าแต่สิทธิมนุษยชนที่โยงกับประชาธิปไตยต่างๆที่เขาไม่ยอมรับดังนั้นผมจะบอกไปว่าบางเรื่องมันก้าวหน้าได้เพราะคนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนจำนวนหนึ่งไปสร้างแรงจูงใจให้ทหารรู้สึกว่าถ้าทหารทำทหารจะได้รับคำชมเชยถ้าทหารทำทหารจะรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจในการให้สิทธิกับคนอื่นโดยไม่ได้มองว่าสิทธิเหล่านั้นเป็นของคนทุกคนโดยกำเนิดแต่มันได้มาเพราะเขาเมตตาเขามีอำนาจเขาถึงให้แล้วเขาก็จะเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นเวลาต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนถ้าเป็นเรื่องที่เขามองว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองคุณจะได้และนั่นคือที่มาจำนวนที่ทำไม NGO จำนวนหนึ่งเนี่ยถึงสนับสนุนทหารเพราะทหารให้ในเรื่องเหล่านั้นแลกกับการไม่ให้การลดละนะครับดังนั้นทหารเองก็มีแรงจูงใจที่จะผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นกันแม้ว่ามันอาจจะเป็นวิธีคิดที่ไม่เหมือนกับที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นสากลแต่เอาคำมาเหมือนกันว่าใช่ไหมครับผมนะเดี๋ยวกลับมาตอบผมตอบข้อตัวนิดเดียวการโกงนะครับผมยังย้ำเราจะตอบคำถามแค่ว่าโอเคนักการเมืองโกงแล้วคนอื่นโกงแล้วไหนไม่ได้เราต้องทำกันบ้านหนักกว่าคนที่เขาด่าโดยบอกว่าเราจะสร้างระบบใหม่ที่ทำให้ทั้งนักการเมืองและข้าราชการไม่โกงได้ยังไงไม่ใช่เราบอกว่าเอ้ยนักการเมืองโกงข้าราชการก็โกงกันนั้นใครมีอำนาจก็มาโกงแล้วกันไม่ได้ตรงนี้เรายังต้องพัฒนาต่อรูปธรรมคือจนถึงวันนี้เรายังไม่มีร่างรัฐธรรมนูญประชาชนที่ทำให้ฝ่ายอื่นยอมรับนั้นเราต้องใช้เวลาก็เหนือจากถ้าคุณบอกว่าคุณจะโหวตระบบคุณก็ต้องมีทางเลือกให้เขาด้วยหาเรื่องที่เขาไม่เอาเป็นสี่สูตรนั้นเราก็ต้องปฏิรูปกฎหมายใหม่จุดประเด็นนี้เข้าสู่สังคมเช่นเดียวกันนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกเรื่องนะครับมีคนถามมาเหมือนกันว่าคิดยังไงกับเรื่องเผด็จการปล่อยให้เกิดมาตรา44ย้อนเหตุผลพึ่งสภาพของแพนกวินซึ่งเป็นเด็กอายุ18ที่ต่อสู้เรื่องนี้จนกระทั่งรัฐบาลทหารก็ขอป้าตา44เพื่อตอบคำถามของน้องเพนกวินนะครับไปดูเทปที่ผมสัมภาษณ์น้องเพนกวินกันนะน้องเพนกวินตอบว่าสิ่งซึ่งให้จะยั่งยืนหรือเปล่าไม่รู้เพราะเขาจะเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในธรรมนูญคือในระดับเดิมเนี่ยเขายอมรับแล้วว่าทำได้ข้อสองก็คือเขาก็ใช้อำนาจเผด็จการแถมมาให้เขาแปลว่าไอ้ที่คนจะไปลงประชามติเขาแถมมาให้แล้วคุณซื้อรถแล้วเขาแถมประกันให้เนี่ยนะครับเขามีออปชั่นแถมให้แต่คำถามคือมันไม่ยั่งยืนแล้วมันยอมรับว่าเขาพลาดคุณจะเอาหรือเปล่าคุณจะอยู่กับคนแบบนี้ไหมนะครับคือตัวแรกเดี๋ยวเขาก็จะแถมมาให้เรื่อยๆจนวันนั้นอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีว่าการ44เพิ่มมาจากบทเฉพาะการถึงพ่วงไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ขึ้นกับวิจารณญาณนะครับประเด็นสุดท้ายเป็นการรัฐสภาและการเสียงข้างมากในทางประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะมีหลักอีกข้อหนึ่งที่เราต้องยอมรับข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับขอให้คุณเชื่อเรื่องประชาธิปไตยมันมีหลักอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าเสรีนิยมด้วยแปลว่าประชาธิปไตยมันละเมิดกับเรื่องไม่ได้เหมือนสิทธิมนุษยชนเนี่ยประชาธิปไตยละเมิดก็ไม่ได้ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีคือมันจะทำให้ประชาธิปไตยยั่งยืนนะครับว่าคุณจะไปออกกฎหมายไล่ฆ่าคนที่คุณไม่พอใจไม่ได้ตรงนั้นไม่ใช่การตายการตายคือเสียงข้างมากแต่ถ้าคนมีเคารพสิทธิมนุษยชนเสียงข้างมากก็จะไปละเมิดความเป็นมนุษย์ของคนที่ต้องการพูดแบบนี้ไม่ได้นะประชาธิปไตยก็ต้องควบคุมไงคำถามก็คือว่าคุณจะควบคุมประชาธิปไตยด้วยหลักที่แบบนี้เพื่อให้การตายยั่งยืนคุณบอกว่าคุณจะควบคุมประชาธิปไตยโดยใช้อำนาจนอกประชาธิปไตยที่คุณไม่เกี่ยวข้องเลยที่คุณไม่เห็นไม่ได้รู้สึกมันมีคุณค่ากับคุณมาครอบงำคุณ
จะมีคนกลุ่มเดียวซึ่งเป็นคนผีมาครอบงำกำหนดประชาธิปไตยหรือคุณจะยอมรับว่าเฮ้ยประชาธิปไตยเนี่ยใช้สุดๆไม่ได้นะเพราะคุณต้องอยู่กับคนอื่นนะมันต้องมีหลักข้อที่ประชาธิปไตยก็แบบนั้นให้ได้นะมันไม่ใช่แค่การบัตรเลือกตั้งอย่างเดียวรัฐบาลที่เข้าไปทำงานเนี่ยมันก็ต้องให้ดำเนินข้อแบบนี้นะเว้ยถ้ามันสุดซอยอย่างนี้เนี่ยเขาไม่เอาเนี่ยตายเหมือนกันทำเหมือนกันนะฉะนั้นเวลาที่เรามีการตายเรามีอำนาจเราใช้อำนาจเราบอกเรื่องไหมไม่มันเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนสู้ให้เราได้อำนาจมาแต่ผมบอกว่าถ้าเรามีอำนาจเราต้องมีสตินะครับเราก็ต้องใช้มันในแบบที่มีสติกับนะครับนั่นคือระยะยาวนะครับดังนั้นไอ้การออกแบบอะไรที่มันจะมาสกัดกั้นระยะกลางมันต้องคำนึงถึงหลักนี้ว่ามีไว้เพื่อให้ประชาชนได้ยั่งยืนนะเหมือนเรามีตังค์เท่านี้เราไปใช้เกินตัวเราใช้หมดเลยเราจะอยู่ได้ไงเราก็ต้องเก็บเอาไว้บ้างนะเพื่อจะอยู่กับคนอื่นแล้วก็เพื่อจะถ้าเราไปเสียค่าไม้เมื่อไหร่เขาจะไม่รับเงินเราเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องการต่อสู้วันนี้พรุ่งนี้มันเป็นเรื่องระยะยาวที่เราจะอยู่กับมันได้ขอบคุณครับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยกลับไปจริงๆผมก็เห็นในตาอาจารย์เป็นเท่าไหร่มุมมองของรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลเสด็จการประเด็นสิทธิมนุษยชนอันนี้เห็นด้วยหรือว่าเขาไม่มองว่ามันเป็นสิทธิเหมือนกันเข้ากันภายใต้ระบบประชาธิปไตยของคนเข้ากันแต่ภายใต้ระบบเด็ดการเนี่ยสิ่งที่ให้เราในการฝากเด็ดการการคุ้มครองเขาบอกว่าเป็นการต่างแต่อันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจเช่นเดียวกันเพราะว่าแม้แต่ในระบบที่มันแย่มากๆในระบบที่มันเป็นเด็ดการสุดโต่งเนี่ยมันก็ต้องมีทิศทางความชอบธรรมเช่นอย่างไรคือใครบอกว่าไอ้ระบบของรัฐบาลอย่างระบบเกาหลีเนี่ยที่มันเป็นเหตุการณ์สุดโต่งมันไม่ต้องมีความชอบธรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องหาแรงสนับสนุนก็ไม่ใช่แล้วราชการเพียงเดียวมากที่มีเช่นนั้นเกี่ยวกับระบบแย่มากไม่ต้องมีของอิสระชนเช่นเดียวกันคอสชก็เช่นเดียวกันคิดว่าเรื่องจากเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขายังจะยังจะต้องหาช่องทางในการจะได้รับความชอบธรรมเช่นเดียวกันว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่สามารถผ่อนปลนได้ที่มันแต่ที่การบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินสิ่งที่มันช่วยได้จริงเขาไม่ยินดีจะทำและผมว่าชอนเนี่ยกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับภาพหลักด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในสิ่งต่างที่ต่างชาติมองกับชอนด้วยจะมีความพยายามอย่างกระทรวงการต่างประเทศเขาพูดบ่อยๆเลยว่าไทยที่ทำได้มีคอมมิชเมนต์นะครับกับองค์การต่างประเทศนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่เด็กสตรีอะไรก็แล้วแต่ใหม่ก็คือเรื่องจับเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะเรื่องที่ไม่มีผลกระทบต่อในการเลือกที่มีชีวิตชนจริงๆ on and on the daily basis นะเพื่อที่จะไม่มีแต่ต้องการขอรับความชอบธรรมจากคนภายในประเทศแต่ว่าเพื่อการจะสร้างความชอบธรรมแม้แต่ในความรู้สึกเรื่องคอร์รัปชันอีกเดียวคือเราเคยผูกเปลือกกายแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องของปัจเจกบุคคลมันอาจจะรวมถึงเรื่องกับองค์กรมันการวัฒนธรรมขององค์กรในที่สามนะครับวงมันทั้งปีนะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องการเงินเดี๋ยวอันนี้เป็นอันที่ยังไงอ่ะคือฝ่ายเรื่องฝ่ายต่อต้านกลุ่มรัฐบาลทักษิณเป็นที่หลักเนี่ยก็โจมตีกับหลักทักษิณว่าเป็นนักการเงินที่โกงก็พูดแต่ฝ่ายเดียวเป็นนักการเงินแต่ความจริงแล้วมันมีองค์กรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาคอร์รัปชันเอาง่ายๆเลยปัจจุบันในคนที่เคยเรียกร้องนะให้มีการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในรัฐบาลทักษิณเนี่ยขณะที่เกิดกับรัฐบาลปัจจุบันคนที่เรียกร้องนั้นแต่วันนี้เนี่ยไม่พูดอะไรกับรัฐบาลคือเขาว่าเขาต้องอีกติดคอใช่ต้องจัดการกับคนโกงเลวร้ายมากข้าวเน่าข้าวเสียต้องจัดการมันขณะเราขณะเดียวกันให้โครงการสัตว์หาเหวเนี่ยนะฮะที่สร้างในเรื่องนี้นะแล้วก็มีการโกงกันคนพวกเกี่ยวกันไม่บอกพูดเลยนะฮะไอ้เรื่องเกี่ยวกับการที่ทักษิณเอาน้องเอาญาติเลือดของนิกามาเข้าสู่การเมืองเนี่ยทางฝ่ายนี้กับคสช.ที่ทำอยู่นะมีการเอาลูกเอาหลานเข้ามาราชการแต่งตั้งในระดับที่โกงอะไรนะราชการทหารใช่ไหมครับคนที่พูดวันนั้นคนที่หายไปไหนใช่ไหมฮะแล้วควรเองคนที่หายตัวไปคนต้องการที่ร้องให้มีการแก้ไขปัญหาแบบลองลาสติ้งในเรื่องปัญหาการคอร์รัปชันคุณถามใครผมเองด้วยกันเราไม่ได้คือจะแก้ปัญหาอย่างไรก็มันยังมีหลายปัญหา
ราขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าเราเริ่มกันตั้งแต่9โมงนะครับตอนนี้ก็12นาฬิกา30นาทีผมจะขออีกสัก15นาทีแล้วนะครับเป็นช่วงถามตอบแล้วก็จะให้พยากรณ์สรุปสั้นๆคนละสัก30นาทีนะครับเชิญเชิญครับมีนะครับการขอเติมถามไม่เจอผมบอกไปว่าที่บ้านเกิดมาเป็นที่เกิดมาที่บ้านตาคุณมีบอกอีกว่าคุณจะมีเงินไม่ต้องใช้เงินที่ตาคุณจะมีเงินไม่สามารถจองจำคุณตัวหรือผู้ควบคุมตัวโดยเฉพาะการงานครับถ้าเกิดสิ่งที่เขาทำไม่ได้ขัดต่อกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้แล้วครับแล้วมาตรานี้เนี่ยด้วยตัวมันเองถ้าเกิดพูดที่มันกระจายที่คนเดิมคือมันเป็นการปกป้องคนเดิมจากการทำตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานรัฐครับก็ไม่อย่างนั้นแล้วคนเดิมถ้าเกิดไม่ทำอะไรดีสามารถถูกจับกุมตัวสามารถถูกถ่ายได้โดยที่ไม่ได้มีกฎหมายมาตราบังคับอะไรด้วยเลยแล้วเขาเป็นแค่เหยื่อของการทำความเข้าใจระบบหรือว่ามาตราอื่นคนละเมืองสามารถรวมตัวกันมีเสรีภาพทางความคิดมีเสรีภาพทางความเชื่อสามารถที่จะกระทำในเมืองพูดคุยและรวมตัวกับผู้อื่นได้คนละเมืองสามารถมีความปลอดภัยทางความคิดทางทรัพย์สินนะครับและผมคิดว่าไอ้มาตราอื่นๆเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลเดี๋ยวจะอาจจะไม่สามารถรับได้ครับและอาจจะรับความมองที่ดูไปแล้วไม่ได้ครับถ้าผมอยากจะเสริมเฉยๆว่าในปัจจุบันที่ชุมชนเมืองเนี่ยมันมีมาตราเหล่านี้ด้วยและมันเป็นสิ่งทางการเมืองมันเป็นความตั้งใจของคนเมืองขอบคุณครับแม้ว่าสิ่งที่ท่านพูดหลายคนจะชอบหรือไม่ชอบแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับต้องให้สิทธิ์ทุกคนนะครับแต่ท่านนี้จำกัดเวลานิดหนึ่งนะครับเชิญครับเดี๋ยวท่านพี่ก็ยกมือก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่นะแล้วก็เดี๋ยวทุกคนครับสวัสดีค่ะมาจากฝรั่งเศสนะคะตอนฟังอาจารย์ที่ครั้งแรกนะคะเกี่ยวกับการทำงานเฉพาะในฝรั่งเศสที่เราเอาไม่เอาอาจารย์พูดถึงคำนึงในใจว่าถ้ามันผ่านประชาชนได้อะไรทำให้คิดถึงว่าช่วงนึงเราเคยลงเล่นการลงสอพอแล้วประชาชนก็ถามว่าคุณลงสอพอแล้วพวกเราจะได้อะไรทำให้หมดนึกถึงคำนี้ว่าถ้าประชาชนไม่ได้อะไรแล้วทำไมถึงต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญทำให้งงว่ามันเป็นคำถามที่ชวนคิดมากว่าเราทำเพื่อประชาชนหรือเราทำเพื่ออะไรรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วทำไมเขาถึงประชาชนไหมอยากให้ชี้แจงว่ารัฐธรรมนูญฉบับอะไรที่ทำให้คสช.ถึงมั่นใจว่าอยากจะมีการเลือกตั้งแล้วเรามีคำถามว่าประชาชนได้หรือเปล่าคือตรงนี้เรามีทางออกไหมคะที่ว่ามันอธิบายให้กับคนที่จะโพสต์โซหรือเยสเข้าใจได้มากกว่าที่อาจารย์ที่เคยพูดนะคะขอบคุณครับตกประเด็นดีนะครับขอบคุณด้วยก็พบกับมาที่เมื่อกี้ขยงนะครับไม่มีใช่ไหมครับครับครับเจอสมัครไหมครับก็เดี๋ยวจะตอบครับยังถามว่ารัฐประชาชนเดือดร้อนอะไรไม่ได้หากนักการเมืองไม่การโกงเลยคอร์รัปชันฐานคนประมาณว่าเล่นมีโทษหนักคือประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตไม่มีการลงอาญาแล้วไม่มีการรอลงอาญาและที่ให้ประกันตัวประชาชนเกิดลงห้ามไม่ให้นักการเมืองใช้ช่องทางVIPมิให้อำนวยความสะดวกให้แก่นักการเมืองห้ามโดยสารเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสฟรีประชาชนเกิดลงไหมทางบริหารประเทศชาติผิดพลาดทำให้ประเทศชาติเสียหายหรือเป็นหนี้มหาศาลต้องโทษจำคุก15ถึง30ปีประชาชนเกิดร้อนไหมถ้าบ้านนี้ห
านออกมาคุณเดือดร้อนหรอกเกี่ยวกับคุณหรอมันอะไรอ่ะเราจะปักและเราจะตอบเขาปักปักปักนี่แหละเราจะสร้างกระจายไปในที่ทำและที่21คนทำไม่ได้หรอกครับเพราะเราเป็นนะนี่เป็นการนะครับเสียงเราดังกว่าไหมดังกว่าเขามีเสียงไหมมีนะนั้นทำยังไงล่ะให้เกิดบรรยากาศนะทั้งสองงานนะครับอันนี้แหละเป็นประเด็นอันนี้ผมก็ยังไม่รู้จะตอบแต่ว่ากลับมาเดี๋ยวคงมีคำอธิบายในเรื่องสั้นๆที่จะบอกนะฮะกลับไปที่สิทธิการผู้นะครับผมก็รู้กันแต่ว่าแรกเปลี่ยนกันต่อคือว่าความสำคัญในเรื่องของประเด็นการในทฤษฎีนะครับนี้ยกทฤษฎีนิดนึงประเด็นการเกิดได้ทุกแบบผมพยายามบอกประชาธิปไตยก็สร้างประเด็นการได้ทำให้ฝักเลยความสำคัญที่ผลิตการจะทำงานได้ในเรื่องแรกก็คือผลิตการจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมันสามารถได้รับการสนับสนุน สองผลิตการจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมันสามารถให้ค่าเหตุผลในเรื่องของข้อยกเว้นได้เมื่อใดก็ตามที่ผลิตการอ้างว่าอยู่ในสภาวะพิเศษเมื่อนั้นไอ้คนทุกอย่างก็จะถูกยกเว้นทุกประเทศเลยคนนะครับและในทุกประเทศมันจะมีหลักข้อนี้ซึ่งทำให้ประเทศถึงแทบแตกได้ยากนะเราจะทำยังไงจะไม่ให้มันเกิดสภาวะนะเรารู้สึกบางครั้งว่าเอ้ยทำพูดแต่ในระดับ practical วุ่นวายอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าเราออกมาไหนเฮ้ยมันประกาศสภาวะยกเลยแล้วมันดีต่อหน้าเลยนะมันรอดให้เราออกไหมใช่ไหมฮะหรือว่าเนี่ยคำอธิบายง่ายๆแบบนี้มาเลยนะครับว่าเฮ้ยจำเป็นต้องใช้เพราะอยู่ในสภาวะเข้าใจหมดเลยเรื่องสิ่งที่เพื่อนชวนดีมากใช้ใจดีมากแต่ยังไม่พอนะครับมันมีคำอธิบายแบบนี้เสมอสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้ก็คือมันไม่ใช่ข้อยกเว้นมันเป็นเรื่องปกตินะครับนั่นอันนี้แหละคือภาระในการต่อสู้นะครับคุณทักษิณสเปซต่อยสวิงไฟแล้วก็ยกมือนะฮะทุกคนก็หลับตาท่านเข้ามาหรือว่าเฮ้ยเนี่ยใช้ยาแรงเรื่องนี้นะเราต้องไม่ปล่อยให้เกิดสภาวะยกเว้นเพราะถ้าเขาไม่อ้างสภาวะยกเว้นเมื่อไหร่เราก็จะสามารถอยู่ได้ทุกฝ่ายก็จะเชื่อมั่นในกฎกติกาว่ามันไม่ได้ใช้กับฝ่ายตัวเองเท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องช่วยกันในระยะยาวนะครับข้อหานี้ดีครับทั้งสองฝ่ายนะครับต้องการติดต่อว่าละบางทีประชาชนได้อะไรผมแนะนำนะครับกลับไปอ่านเอกสารกรกตนะมองละเอียดเลยประชาชนไทยใหม่ด้วยว่าเขาออกมาให้ความเห็นต่างยังไงนะครับต่างยังไงถามว่าประชาชนได้อะไรเนี่ยแบ่งสองเรื่องเรื่องแรกคือแบบบกเบ็ดกันเลยนะครับครอบงำเลยกับอย่างที่สองเชื่อว่าในกรณ์หลายคนมีความคิดว่าเขาได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนแต่ทั้งสองแบบยังไม่ได้คิดว่าประชาชนสามารถทำเองนะใช่ไหมอันนี้คือเรื่องที่เขาคิดว่าเขาได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนเขาคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองก็เป็นแบบความคิดว่าเราเป็นเด็กเหมือนเรายังคิดว่าลูกเราเป็นเด็กกลับไปดูที่ใครลูกอายุ18แล้วยังคิดว่าลูกอายุ5ขวบมันก็ต้องไปดูตัวเองเหมือนกันเอ้ยไอ้เรื่องที่เราเป็นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คิดอย่างนั้นในบางคนเนี่ยคณะกรรมการล่าหลายคนผมก็รู้จักผมก็เชื่อว่าท่านบริสุทธิ์ใจ
แต่วิธีคิดของท่านมันอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีคิดในยุคสมัยที่เราเชื่อแล้วเราเชื่อว่าประชาชนมันต้องกำหนดอนาคตตัวเองเขาเชื่อว่าเขาจะกำหนดอนาคตที่ดีให้กับเราคำถามก็คือแล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเรากำหนดอนาคตตัวเองได้ใช่ไหมสิ่งนั้นก็คือผมพูดตลอดอาจจะยากนิดนึงผมบอกว่าสำหรับผมประชาธิปไตยคือ self limitation ประชาธิปไตยคือ self limitation หรือการที่เราพวกเซลล์ในจิตไม่เราจะดิสเพย์ตัวเองไหนนะชาติไม่ใช่ฟรีดอมที่จะทำอะไรก็ได้ชาติคือการใช้ฟรีดอมให้มันโปรดักทีฟนะเราใช้เสรีภาพเราทำสิ่งดียังไงไม่ใช่ยาตายคือการเรียกร้องเสรีภาพเฉยๆนะเสรีภาพมีระบบเราจะควบคุมเสรีภาพให้ดีได้ยังไงมันคือเซลล์กัลเมนที่เราปกครองตัวเองเราก็ต้องครองประชาธิปไตยที่เราดูแลตัวเองทุกวันอยากทำอะไรบ้าๆบอๆได้หรอทำไม่ได้ก็แล้วมันไม่ดีกับตัวเรานะมันก็เหมือนกันนะครับในเวลาเราจะอยู่กับประชาธิปไตยจึงไม่บอกว่าประชาธิปไตยคือสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้แต่เราต้องบอกว่ามันเราจะได้มาซึ่งพลังที่เราจะใช้สร้างสรรค์สิ่งดีนะครับนั่นคือระยะยาวของเรานะครับส่วนถามว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรอันนี้ก็ผมคิดว่าอาจารย์ประวิตรคงเตรียมคำตอบข้าวผ่านเดือดร้อนอะไรใครเสียอะไรแค่วันที่จะไปลงมติเนี่ยยังไม่เปิดโอกาสบรรยากาศแบบนี้ที่เมืองไทยทำไม่ได้เพราะเสียงพระราชบัญญัติประชามติซึ่งโทษสูงไม่เป็นสิ่งดีคือก่อนที่จะผ่านห้องเย็นนี้นะครับเราถกเถียงกันอะไรต่างกันแต่ว่าที่บ้านเราทำแบบนี้ได้ไอ้ผ่านไม่ผ่านใครได้ใครเสียอะไรทุกคนท่านเองแต่ทำไมไม่เปิดโอกาสว่าไอ้พวกที่บอกว่าไม่ดีมันเป็นยังไงไอ้พวกดีพวกที่สับสนเข้าไปในนั้นเนี่ยบ้านเรามันตลกนี่ตรงนี่คือโทษนะครับแค่ครูฟ้องครูขอไปผมไม่ได้ดูถูกท่านมาเป็นครูผมประเทศมหาวิทยาลัยพร้อมจัดตัวผมเองเคยเสนอจัดกระจัดยังไม่ทันขึ้นป้ายไว้ด้วยครับคือแบบนี้ทหารดับอธิการเลยนะนายกสภาผมชื่อนายมีชัยวิชัยผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือมันเข้าบ้านเมืองเราจะผ่านไม่ผ่านอะไรไม่รู้แต่ว่าดับก็ต่อคือเหมือนพวกท่านไปซื้อคือไปซื้อบ้านอย่าพิจารณ์นะว่ามีกี่ห้องก็ใช้ไปห้องน้ำห้องสุดท้ายมันก็ใช้ทำให้เราดาวคือเราความร่วมกันทุกคนแต่ว่าดีแล้วที่แข่งกันคือสังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่มีความคิดหลากหลายเราจึงเคารพสิ่งส่วนใหญ่และต้องเชื่อว่าประกดเข้ากันแต่บ้านเมืองปัญหาจริงมันคิดว่าคนไม่เท่ากันแค่เพลงมาลงประชาธิปไตยผมเป็นคนศึกษาแค่ท่านติดตามข่าวแค่กล้องไม่ไล่กำลังจะดันสายวัตถุวัตถุกันแต่ก็จะดันเพราะคนร้องเพลงเจ็ดสิ้นคือแค่ร้องเพลงก็ดูถูกสุโขงนะจะไม่จริงท่านไปเปลี่ยนเพลงลงชวนประชาธิปไตยคือบ้านเมืองมันขำไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยกว่านี้คือบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศคือให้เป็นเรื่องของสิ่งแต่ห้ามพูดนะว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยนักข่าวก็กำลังจะโดนถ้าไม่บอกว่าอะไรดีไม่ดีนะแค่บอกว่าไม่ซึ้งหรือว่าอะไรรับไม่รับสิต้องไปมีกฎหมายเพื่อผิดอะไรเกี่ยวกับผิดอะไรว่าเรามันได้ให้โอกาสคนได้ยินได้ดีกันแล้วก็ตัดสินร่วมกันมันเลยท้ายคนคือระหว่างท่านกินบุฟเฟ่ต์กับมีคนจัดเยอะที่ท่านชุดเนี่ยท่านชอบแค่นี้ครับผมเป็นเด็กตอนนี้จ๋าที่ชอบโดนให้สิ่งที่จ๋าที่ตอบก็ไม่ผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มแย่เพื่อการที่ได้ตอบกับพี่ว่าผ่านคือเป็นอาจารย์ของพี่มาฉะนั้นสื่อเนี่ยรับสื่อการวันโกวันตอบท่านผู้มีท่านที่นี่นั่นเอาเองขอตอบกันแล้วกันขอตอบไปอีกกับเกี่ยวกับด้านการเมืองนิดนึงแล้วกันผมเชื่อว่ารัฐฉบับนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงขึ้นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะตอนที่ผมแสดงการเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาผมเชื่อมั่นว่าการเรียนการศึกษาฉบับนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาโดยตรงนะครับการมันเลยการประทานด้วยที่ลงได้ปั๊มหลังด้วย
ว่าน่าจะทำให้เนี่ยมองความไม่แน่นอนในการเรียนการสื่อต้องเข้ามาประธานนะครับแล้วก็ดูแลการเรียนการให้เป็นเรียนรู้เรื่องเรียนไปอย่างเรียนเปลี่ยนผ่านด้วยดีเพื่อที่ผลประโยชน์ด้านการเรียนของกลุ่มน่าจะสูงของผมคิดว่ารัฐบาลฐานต้องสอนอยากสืบต่อไปใช้การเปลี่ยนผ่านที่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนผ่านมันจะยังยืดต่อไปเรื่อยขณะที่มีแรงกดดันจากทางภายในต่างประเทศมากขึ้นใครจะรู้อาจต้องลงจากตำแหน่งในเร็ววันนี้หรือไม่ตัวรัฐสภาเองนี่แหละจะกลายเป็นที่ถูกเป็นสถาบันเชื่อมสัมพันธ์เป็นสาธารณูปโภคในการช่วยการถูกน้ำกลับในหัวหน้าแม้ว่าตัวเองจะต้องลงจากตำแหน่งโดยใช้ข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนมาตราที่มันสะท้อนว่าจริงแล้วเนี่ยเราควรต้องกังวลใจของประชาชนการเลือกตีกับว่าการให้หน้านะครับเป็นคนเลือกกับที่สภานะครับเพื่อให้การงานของฝ่ายนั้นพวกนี้มันมันประสบความยากลำบากนะครับเลือกตีกับการยอมให้นะครับคนที่เป็นนายกผู้บริหารคนที่ไม่จำเป็นต้องผ่านการเลือกตั้งอันนี้ถามสิครับเดือดร้อนไม่เดือดร้อนสิครับผมที่เลือกมาใช่ไหมครับมันเป็นการเดือดร้อนโดยตรงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับว่าการส่งเสริมที่มีเน็ตแคนดิเดตเนี่ยนี่เป็นการมันเป็นแท็กต้นการเจอกำจัดหรือว่าบล็อกกลุ่มการเมืองเขาไม่ปรารถนาเนี่ยให้กลับมาสู่สังเวียนนั้นการเมืองก็คือจบตรงถึงไม่อยากให้ถึงที่สุดกลับมานะฮะไอ้อินเวนเทนเดตเนี่ยที่มันที่ส่งเสริมมากขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การเข้าสู่รัฐสภาเพื่อจะลดทอนการครอบงำรัฐสภาอย่างถล่มทลายของพรรคประชาธิปไตยที่ถูกกำหนดทั้งหมดเป็นกระบวนการเสร็จนะครับนักเก่าในการที่ใช้กันเป็นเครื่องทั้งหมดประชาชนเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยประชาชนจะได้รับมันจะมีความชัดเจนในเรื่องของสิ่งที่ประชาชนต้องการอาจจะไม่ได้รับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ร่วมกันที่เราเกี่ยวโยงกับคนด้านการอาจจะไม่ตอบใจที่จะนี่นะว่าตอบไปแต่ผมคิดว่ามันถ้าเกิดว่าจะมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรัฐสมัยแล้วก็การเปลี่ยนการเป็นแบบนั้นกันไปแล้วสังเกตว่าในจุดนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรานะครับในตามนโยบายครับก็ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับท่านผู้พรนะครับผมขอประชาชนทันทีนะครับเรามีเลี้ยงอาหารกลางวันด้านนอกนะครับเราจะใช้เวลารับประทานอาหารสักหนึ่งชั่วโมงบ่ายสองโมงเราจะพบกันห้องนี้แต่บ่ายสองโมงจะเป็นพบช็อตนะครับเพียงก่อนยังไม่พบกันParallel der erste Workshop findet hier statt. Da geht es um die Vertiefung der Diskussion über die Verfassung. Die anderen vier Workshops finden woanders statt. Das steht auch im Programm. Ist hinten eine kleine Karte. Aber es ist nicht weit. Sie müssen, wenn Sie rausgehen Richtung Burggarten, zur großen Wiese, dann links und über zwei Straßen, so 5 Minuten, und da der Eingang und ganz oben sind die vier Übungsräume, wo die Workshops, die anderen vier Workshops stattfinden. Ich möchte nochmal organisieren, wer die Workshops moderiert und darum bitten, dass die Moderatoren dafür sorgen, dass wir pünktlich wieder hier sind. Weil wir haben noch einiges vor. Also, Matana wird die Workshop hier zur Verfassung. Workshop 2 wird von Son moderiert über die Monarchie. Das wird auf Englisch sein. Workshop 3 wird von Majid moderiert. Da geht es um die Menschenrechtsverletzungen von den Militärregimen. Das soll auch auf Englisch stattfinden. Der vierte Workshop über die Rotkettenbewegung wurde geändert. Und der fünfte Workshop über Exilaktivisten und die Europäische Union wird von Frank
He couldn't be a headset speaker. Aber bitte wieder zurückgehen. Sie sind sehr teuer. Wir müssen die alle nachgehen. Ja? ครับมี5 workshop นะครับถ้าท่านมีกระดาษที่เป็นกำหนดการอยู่นะครับขึ้นด้านหลังนะครับจะบอกว่าแต่ละ workshop จัดตรงไหนนะครับมี5 workshop นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องแยกกันตรงนี้ก่อนที่จะกลับไปรับประทานอาหารขอถ่ายรูปร่วมกันกันสักรูปนะครับที่ห้องประชุมนี้แต่ถ้าใครคิดว่าไม่ถ่ายรูปก็จะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันตรงนี้ก่อนนะครับครับแล้วหลังจากรับจานอาหารเราไปร่วมสอบนะครับถ้าห้องที่เดินได้รอบนะครับไม่จำเป็นต้องนั่งห้องใดห้องหนึ่งนั่งแล้วเบื่อไปห้องนั้นห้องนี้รับฟังเหมือนกับรับประทานอาหารหน้าร้านอาหารนะครับเชิญครับกลับจะขอถ่ายรูปปูด้วยกันสักหน่อยนะครับถ่ายอ๋อเฮดโฟนคือที่ครับคุณผู้หลักถามคือผมนะช่วยคือไหนตัวโปรแกรมนี่นะครับ